ิฉันมายูบินเคฟอร์เดสค่ะและดิฉันออมซีเจมฟอร์เดสค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะเป็นตัวแทนจากบริษัท Independent Artist Management นะคะหรือว่าที่ทุกท่านรู้จักกันในชื่อของ I am นะคะวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าว We Talk to You ในวันนี้อย่างเป็นทางการค่ะค่ะต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่ให้การตอบรับการจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากในวันนี้นะคะเราจะมีพี่ๆสื่อมวลชนจากทุกช่องทางแล้วเนี่ยเรายังมีแฟนคลับผู้โชคดีอีกจำนวน200ท่านค่ะที่มาจากการร่วมสนุกของทางเพจ BNK Forest จำนวน50ท่านทางเพจ CGM Forest จำนวน50ท่านทางเพจ BNK Token จำนวน50ท่านและจาก Founder Member อีกจำนวน50ท่านมาร่วมเป็นสักขีพยานรับฟังงานแถลงข่าวแผนงานในอนาคตข้างหน้าของ ForestThailand ในวันนี้ค่ะโอ้โหพี่ออมคะนั่นหมายความว่าทุกท่านที่รับชมการแถลงข่าวของเราในวันนี้เนี่ยจะเป็นแฟนคลับกลุ่มแรกนะคะที่จะได้รับชมนะคะรับทราบว่าตลอดทั้งปีนี้เราจะมีอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมอะไรให้พวกเขาได้ติดตามกันบ้างใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต้องบอกเลยว่านับจากนาทีต่อจากนี้ไปนะคะห้ามพลาดทุกวินาทีเลยเด็ดขาดค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะพูดกับใครไม่รู้เรื่องค่ะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะมายูก็จะสัญญานะคะว่าจะตั้งใจฟังทุกวินาทีในวันนี้อย่างตั้งใจอย่างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศประเสริฐนั่งฟังกันเลยดีกว่านั่งฟังตรงนี้เลยไม่ได้ค่ะพี่ออมและสำหรับรายละเอียดทั้งหมดในวันนี้ถ้าเป็นพวกเราสองคนบอกกันเองเนี่ยต้องไม่ครบถ้วนอย่างแน่นอนค่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะคะดิฉันขอเรียนเชิญบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่ทุกท่านจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเขาคนนี้ค่ะคืออดีตชิไฮนินของ BNK Forest ค่ะขอเรียนเชิญคุณณัฐพลบวรวัฒนะ Chief Operating Officer ประธานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท Independent Artist Management จำกัดกับเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับ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 โอเคตื่นเต้นตื่นเต้นจริงครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนพี่ๆน้องๆแฟนคลับผู้โชคดีทั้ง200ท่านแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่ที่ YouTube ช่อง BNK นะครับผมรู้สึกยินดีมากที่ได้มาเจอและจัดงานในวันนี้ผมเชื่อว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอโควิดกันไม่ใช่แค่บริษัทของเราแต่รวมถึงพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสายงานบันเทิงด้วยกันน่าจะได้รับผลกระทบกันทุกคนนะครับของบริษัทเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะปรับตัวปรับเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวคอนเทนต์เองก็ตามหรือไม่ก็เรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีข้อจำกัดค่อนข้างมากมายกับโควิดที่ผ่านมานะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาผมคิดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มที่จะผ่อนคลายในระดับหนึ่งแล้วแล้วเราคิดว่าเราน่าจะกลับมาจัดงานเต็มสตรีมกันได้กันอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความอบอุ่นวันนี้จะเป็นไลน์อัพทั้งหมดนะครับซึ่งอเจนดาวันนี้เราจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันส่วนแรกจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับก็จะเป็นพวกหนังซีรีส์ที่น้องๆ BNK และ CGM ได้มีส่วนร่วมนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นในส่วนของมิวสิกส่วนที่สามจะเป็นในส่วนของอีเวนต์ซึ่งจะมีไลน์อัพวางไว้เลยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปและส่วนที่สี่จะเป็นส่วนของBNK Token นะครับหรือเราเรียกเป็นเซกชันเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลเราจะไปกันทีละเซกชันแต่ก่อนที่จะไปผมขอเชิญสักท่านหนึ่งขึ้นมาบนเวทีเพื่อที่จะเป็นเพื่อนผมนิดนึงไม่ได้ขึ้นเวทีนานเริ่มประหมากค่อนข้างเยอะขอเชิญกัปตันของเราครับน้องเชอร์ปรางขึ้นมาบนเวทีเป็นเพื่อนผมด้วยแล้วกันขอบคุณค่ะมาหนูช่วยเองพี่จ๊อบหนูสวยจริงๆขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชอร์ปราง BNK Forest ค่ะสวยใช่ไหมค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่จ๊อบดีค่ะเซกชันแรกเนี่ยเป็นเซกชันเกี่ยวกับตัวคอนเทนต์ซึ่งจริงแล้วตัวคอนเทนต์เราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกเราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับออริจินัลคอนเทนต์ของพวกเราซึ่งน่าจะเป็นปีนี้น่าจะเป็นฟิล์ม2เรื่องนะครับไม่น่าจะก็บอกเลยค่ะเรามีหนัง2เรื่องที่จะเข้าปีนี้ซึ่งทาง I Am Forest เป็นคน
เรียกว่าทำขึ้นมาเป็นออริจินอลคอนเทนต์มีอะไรบ้างคะเรื่องแรกเอาอย่างนี้เรื่องแรกจริงๆแล้วน่าจะทราบกันแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเราน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับเริ่มมีการโปรโมทไปแล้วด้วยว่าหนังเรื่องนี้คือผ้าผีบอกครับใครได้ดูทีเซอร์ใช่ไหมคะทีเซอร์ MV นะทีเซอร์ MV แล้วก็ทีเซอร์ของภาพยนตร์นะคะเมื่อวานทีเซอร์ออกใช่ใช่ใช่แซ่บม้วนหลายใช่ไหมม้วนหลายม้วนหลายม้วนหลายมกบมกบมกบนะคะซึ่งจะมี OST ซึ่งประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่จ้ะไม่เฮเสียเวลาอีกเหมือนกันนะพี่คิดว่าเราน่าจะมาดูน้องๆบีนเคที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยละกันนะครับขอเชิญนักแสดงขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับทั้ง3ท่านในวันนี้นะคะ3ท่านนะครับมีน้องใครบ้างเอ่ยจริงๆในเรื่องนี้เราจะมีจีจี้โมบายน้ำหนึ่งปูเป้แล้วก็ V VNK48 นะคะร่วมแสดงแต่เนื่องจากว่า V กับจีจี้อยู่ในขั้นตอนการรักษาตัวนะคะก็เลยเป็นตัวแทน3คนในวันนี้มาแทนนะคะครับเปิดตัวด้วยเพลงปกๆเลยนะเต้นเลยเต้นจริงไหมจริงมันต้องใส่ชุดก่อนน้องของเราตัวได้เพลงซึ้งๆนะยังเขายังไม่ปล่อย MV นี่การเปิดตัวผีสาวทั้ง3ตนนะครับผมเป็นคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชื่อเรื่องผ้าผีบอกนะจะเราจะเข้าวันที่23มิถุนายนนี้นะครับผมใครเป็นผู้กำกับนะครับเป็นพี่อ้ำค่ะแล้วก็พี่มาเดี่ยวชูเกียรติเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะใช่ใช่ครับจริงๆแล้วพี่มาเดี่ยวจะรวมทั้งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็กำกับร่วมด้วยในเรื่องนี้นะครับก็เป็นเราเรียกเป็นฮอลเลอร์คอมเมดี้เนาะใช่ค่ะใช่ใช่น่าจะน่ากลัวน่ากลัวต้องพกพาเข้าไปในโรงพยาบาลคนหัวลุกเลยค่ะสายมูมาเองเลยนะครับน่ากลัวมากครับเรื่องนี้ดูจากตัวทีเซอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังเองหรือตัว MV เองน่ากลัวมากๆนะครับก็ยังไงก็พกพาเข้าไปด้วยอย่างที่น้องน้ำหนึ่งบอกครับผมให้เขาพูดความรู้สึกสักหน่อยไหมคะดีครับดีครับเป็นไงตอนช่วงถ่ายทำช่วงถ่ายทำเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าดูจาก5ท่านที่เล่นแล้วนะคะก็คือมีแต่เสียงหัวเราะอย่างแน่นอนอยู่ในกองตลอดเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรานะคะคือพี่ๆในกองแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงก็สนุกกันมากๆเลยค่ะทุกคนมีความเป็นกันเองมากๆทั้งแบบทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกท่านอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้บรรยากาศในการถ่ายทำเนี่ยแบบเป็นกันเองแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเห็นเบื้องหลังแล้วทรงผมและชุดนี่ไม่น้อยเลยนะบอกเลยว่ารวบตึงตั้งแต่3:00ยันสามอีกวันแต่ว่าจีจี้นี่ต้องขึ้นมาตีกับบังตอนประมาณเที่ยงคืนใช่เพราะสูงมากนักกองตี5สูงมากเห็นโมบายมาก่อนการด้วยเนาะอ๋อใช่ค่ะหนูแบบว่าขี้โรคนิดหน่อยก็เลยต้องมีแมสตั้งแต่ร้อยพันปีพันปีที่แล้วพันปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวครับก็เป็นความสนุกสนานผมได้เข้าไปเยี่ยมกองด้วยก็ได้ไปเห็นน้องแต่งตัวน้องทำน้องเล่นแสดงด้วยก็รู้สึกสนุกไปกับกองที่จัดมาด้วยเหมือนกันก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามชมด้วยเนาะแล้วก็หนังเรื่องนี้หลังเรื่องนี้เราจะมีฉายวันที่23แล้วเราจะมีการ์ล่ากันวันที่22มิถุนายนนะครับก็อาจจะเรียนเชิญมาแล้วซึ่งวันนั้นจะเป็นวันแรกที่เราจะได้เห็นหมกกบการเปิดตัวเพลงของพวกเราด้วยนะคะเป็นแบบเพลงประกอบซึ่งทีเซอร์เราก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวานใช่ก็คือแฟนคลับก็คือเอ๊ะจะเซอร์ไพรส์กับเพลงหรือว่าขนนกก่อนดีไม่รู้จะโฟกัสกับอะไรเลยนะคะก็เพลงเต็มๆจะปล่อยวันที่4มิถุนายนนี้รับรองว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะแต่การแสดงจะได้ดูในวันที่22 22ค่ะ22มิถุนายนนี้แต่จริงๆแล้วอาจจะแอบสปอยล์นิดนึงนอกจากเพลงหมกกบแล้วยังมีอีกเพลงนึงใช่แล้วใช่จะเพลงยังไงแนวไหนต้องติดตามเนาะใช่ต้องติดตามต้องติดตามดีกว่าเพื่อง่ายคือภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งหมด2เพลงด้วยกันนะคะซึ่งก็คือเพลงหมกกบและอีก1เพลงไปติดตามกันได้ว่าวันที่22นี้จะเอามาเสนอเลยหรือเปล่านะติดตามกันดูรับรองเราไม่สร้างความผิดหวังกับหนังเรื่องนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือเรื่องหนังก็ตามนะครับผมเฮ้ค่ะทั้ง3คนฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะก็ฝากด้วยนะคะวันที่23มิถุนายนนี้นะคะเรื่องผ้าผีบอกค่ะไปดูก็อย่าลืมกลัวแล้วก็พกพระกันไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ผ่านไปแล้วกับเรื่องที่1ค่ะพี่จ๊อบใช่ครับผมคราวนี้เราจะมาเข้าเรื่องที่2เรื่อง2เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้สักประมาณปีกว่าๆเนาะเรามี We Talk to You แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวหนังเรื่องนึงซึ่งชื่อเรื่องก็คือ She Sister เรื่องนั้นน่ะเคยวางไว้ว่าเชอจะเป็นคนเล่นใช่ค่ะใช่ครับแต่เนื่องจากว่าโควิดค่ะพี่ทำให้ตารางถ่ายหลายๆเรื่องของเชิญเนี่ยมันถูกเลื่อนกันมาเยอะพอสมควรทำให้เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างชนอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะคะก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้นะคะหนูขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ได้ร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้แทนค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยครับคือจริงๆแล้วอย่างที่เมื่อกี้เชิญบอกครับเชิญได้รับโอกาสเรื่องได้รับการตอบรับจากผู้จัดหลายๆหลายๆท่านด้วยกันแล้วเชิญก็จะมีคิวเรื่องเกี่ยวกับการแสดงค่อนข้างเยอะจนมีผลกระทบกับหนังเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นก็เลยมีการปรับบทแล้วก็ผนวกรวมกับโปรเจกต์ที่เราวางไว้เรื่องด้วยจากโควิดนะครับก็เลยมีการวางแคสใหม่นะครับแล้วมีการปรับบทใหม่เรื่องนี้คือเรื่อง She Sister นะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะเป็นวันแรกที่เป็นการบอกใช่ใช่เลยถูกไหมคะจะเปิดเผยแคสด้วยว่ามีใครบ้างมีแล้วก็เป็นคู่ๆหรือเปล่าเราผมคิดว่าน่าจะเป็นคู่ๆอยู่แล้วล่ะเรามาเปิดทีละคู่ดีไหมได้เลยค่ะคู่แรกครับคู่แรกใครคะคู่แรกต้องเกริ่นก่อนว่า Cheese Sister เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีสเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำชีสแล้วตั้งแต่ process แรกเลยตั้งแต่ farming จนถึงคาเฟ่เลยฉะนั้นในเรื่องนี้จะมีการแบ่งองค์ในเรื่องไปแต่ละองค์นะครับองค์แรกขอเชิญน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเนยค่ะเขามีชื่อองค์ของเขาไหมคะมีครับเป็นเดลี่ฟาร์เมอร์มั้งอยู่เป็นสาวชาวเป็นต้นแรกสุดในการที่ว่าเราจะเป็นวัตถุดิบในการทำชีสก็คือการนมวัวใช่ไหมคะได้ไปเจอพี่ๆวัวกันมาใช่ไหมครับผมใช่ค่ะก็คือตอนนี้สนิทกันแล้วค่ะกับพี่วัวในฟาร์มได้ไปรีดนมวัวด้วยไหมได้ค่ะแล้ววัวก็สะดุ้งเพราะว่ารีดคือแบบว่าเขาสอนแล้วสอนอย่างดีเลยแต่ว่าตื่นเต้นก็เลยแบบบีบวัวก็สะดุ้งไหนมีภาพเบื้องหลังมีภาพเบื้องหลังไหมครับโอ้โหจนตายแล้วเฮ้ยหน้าม้าเหรอเพิ่งเห็นครั้งแรกทุกคนเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่เหมือนกันทุกคนเพิ่งเห็นครั้งแรกรีแอคเมมเบอร์ตอนนี้ก็ตามนั้นแหละค่ะน่ารักดูจากการใส่หมวกอันนี้ก็คือรู้เลยว่าอยู่ในฟาร์มในไร่ใช่ใช่เป็นไงบรรยากาศในการถ่ายทำของวันนั้นเราอยู่กันในฟาร์มทุกวันเลยค่ะแล้วก็แบบได้ลองทำหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้ทำแล้วก็หนูรู้สึกว่าด้วยความอันนี้มันเป็นการแบบรับส่งอารมณ์สองคนก็เลยได้เรียนรู้เรื่องการแบบปกติเราเป็นกลุ่มเนี่ยค่ะแต่อันนี้ก็เหมือนรับส่งอารมณ์ฝึกมากลึกซึ้งมากขึ้นกับอารมณ์การส่งอารมณ์สองคนใช่ค่ะเล่นเป็นโน้ตเป็นโน้ตด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีเล่นคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดด้วยกันใช่ไม่เคยหลุดพ้นจากคีย์บอร์ดดีน่ารักน้ำหนึ่งเนยนะครับก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงเตรียมติดตามได้ในองค์แรกในภาพยนตร์เรื่อง Cheese Sister ครับเป็นเรื่องจากกระบวนการแรกเลยแล้วกันของการทำชีสก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวนมวัตถุดิบคือนมนะครับมาองค์ที่2กันไหมคู่ที่2คือใครคะพี่จ๊อบคู่ที่2จำไม่ได้ไม่ใช่คู่ที่2ตื่นเต้นขอโทษด้วยคู่ที่2คือปันและเจนนิสครับผมเย้คู่ที่2นี่จะเป็นน่าจะเป็นชีสเมกเกอร์นะครับผมเป็นชีสเมกเกอร์ทำชีสด้วยกัน2คนนะครับโอ้ my god นะครับแฟนๆคะส่งเสียงได้นะคะวันนี้เงียบเลยขอบคุณนะคะอุ้ยยังรูปบ้างหลังไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะใช่ตอนไปถ่ายถึงข้างหน้าก่อนเลยค่ะ2คนครับผมตอนไปถ่ายเป็นไงบ้างตอนไปถ่ายเป็นไงบ้างติดโควิดครับผมมีหลายเรื่องราวมากตอนที่ไปถ่ายทั้งหลังคาแล้วก็โควิดมีหลายเรื่องเราได้ประสบอะไรมีประสบการณ์ร่วมกับน้องๆ CGM ด้วยค่ะใช่แต่ว่าตอนถ่ายสนุกมากเลยสนุกมากสถานที่ก็สวยมากด้วยขอดูรูปหน่อยครับขอดูรูปหน่อยเป็นไงบ้างดูเหมือนกันไอ้จ๊ะว้าวสภาพหัวเย็นเหมือนกันนะคิดว่าเขาดูเบื้องหลังแล้วเขาจะคิดว่าตอนของพวกหนูเป็นยังไงเป็นกลุ่มทำชีส
ใช่เป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ทำชีสใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสเต็ปที่สองต่อมาใช่เรารับนมมารับนมก็นมวัวที่สะดุ้งเมื่อกี้นี้เอามาผ่านกระบวนการเพื่อเปลี่ยนเป็นชีสออกมานะคะเป็นชีสมาสองสาวที่อยู่ในโรงงานทำชีสนั่นเองใช่แล้วครับน่ารักมากเลยน่ารักมากเห็นอยากสปอยอะไรให้กับทุกๆคนในช่วงนี้ไหมคะแบบว่าองค์ที่สองนี้สปอยอะไรได้บ้างหนูนักกันนะเห็นเหมือนกับนั่งกันสองคนดูดาวอะไรกันป่ะเอ้ย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 อยากดูด้วยอยากดูด้วยได้ไหมคะใช่ค่ะสนุกไหมคะสนุกไหมคะในการถ่ายสนุกโชคดีที่ได้ไปถ่ายแบบว่าบนเขาเดินหนึ่งแล้วเป็นฟาร์มที่แบบว่าอากาศดีใช่ค่ะโลเคชั่นสวยด้วยนะใช่มีหลายๆซีนที่แบบว่าก็น่ารักแล้วก็จริงๆแล้วมีตัวละครลับหนึ่งตัวในภาพเบื้องหลังก็ยังไม่มีก็ให้ไปรอดูในภาพยนตร์โอเคแต่ว่าพูดหนึ่งตัวเขาก็จะเดาได้โอ้ใช่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวคนคนมีตัวละครลับอยู่หนึ่งน้องน้องหนึ่งสิ่งหนึ่งนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามกันชมดูอันนี้คือองค์สองนะครับเป็นชีสเมเกอร์เป็นปันกับเจนิสค่ะขอบคุณครับผมมาต่อกันเลยค่ะองค์ที่สามใช่ไหมองค์ที่สามแล้วเมื่อเราทำชีสเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราก็ต้องไปส่งส่งชีสเป็นองค์ delivery นะครับองค์ delivery ขอเชิญน้องฟอนและอีกหนึ่งท่านที่ไม่สามารถมาวันนี้ได้นะคะน้องวีค่ะฟอนฟอนวีฟอนนะครับเรียกเดี๋ยววีเดินมาสวยนะครับวันนี้เป็นตัวแทนน้องฟอนมาแทนนะคะชมเอ๋ยชมงามน่ารักวันนี้ฟอนเหงาเลยใช่คนอื่นเขามีคู่เหงามากคู่กับเราก่อนก็ได้นะไม่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคู่กับพี่เชอร์เพิ่งเห็นรูปเพิ่งเห็นรูปใช่ไหมใช่ไปคู่กันวันนี้คู่กับพี่เชอร์ก่อนองค์ที่สามนี้เป็นยังไงคะพรอุ้ยหนูว่าเป็นองค์ที่ทุกคนน่าจะเดายากแล้วก็น่าจะผิดคาดที่สุดเอ้ยแต่ชุดเขาก็แบบดูมีนงนักลงนักเรียนใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าก็มีความอาจจะเข้ากับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัยรุ่นได้ด้วยเหมือนกันมีภาพเบื้องหลังสักนิดไหมคะมีภาพเบื้องหลังไหมโอ้ยตายแล้วมีสติ๊กเกอร์ด้วยนะเราใช่ทุกคนก็ลองไปเดาเอานะคะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงคือขี่จักรยานส่งชีสเอ้ยเปล่าค่ะจริงๆคือนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ใช่ส่งซีดอ๋อนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ต้องมีกอดกันเอ้ยวิจ๊อกอ๋อห้ามบอกใช่ไหมยังไม่ให้สปอยไม่รู้เป็นสปอยรอดูค่ะได้ครับฝากหน่อยพรฝากนิดนึงได้ค่ะสำหรับองค์นี้ใช่ฝากองค์นี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากพี่วีกับหนูด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่วีด้วยตอนนี้พี่วีกำลังรักษาตัวอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาลุ้นแล้วก็มาดูในโรงพร้อมๆกันนะคะครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับหมดยังคะพี่จ๊อบคิดว่า3องค์น่าจะยังไม่หมดเพราะว่าโปรเซสมันยังไม่จบยังอีกเหรอคะส่งแล้วยังไงคะส่งก็ต้องส่งไปที่ร้านไม่ใช่คนกินเหรอคะพี่ไม่ใช่เป็นร้านคาเฟ่ซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นที่เราพูดถึงเรื่องเกิร์ลสแพนเนอร์เนี่ยมีแค่3คู่ใช่ไหมใช่นี่เราเพิ่มมาอีกคู่นึงเฮ้ยใครคะคู่นี้มาจากเชียงใหม่เลยครับโอ้เขาเรียกว่าอะไรนะคมิงป่ะคมิงมาคมิง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 ครับเชิญมามิงและคนิงครับผมเย้อันนี้เป็นองค์ที่4ของภาพยนตร์เรื่องนี้องค์ที่4องค์คาเฟ่นะครับผมองค์คาเฟ่คมิงใช่ไหมคมิงไม่ใช่มานิงใช่ไหมคมิงอิสิจังยิ้มแบบยิ้มสดใสมีความสุขมากแล้วตอนนี้ครับส่งตรงมาจากเชียงใหม่เป็นไงคะทั้งสองคนพาร์ทคาเฟ่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะเป็นการร่วมแสดงของพวกเราครั้งแรกด้วยก็ใช่เป็นเหมือนภาพยนตร์ครั้งแรกที่พวกเราได้แบบแสดงจริงจังค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แบบค่อนข้างท้าทายมากๆเป็นสิ่งใหม่ๆที่แบบพวกเราเพิ่งเคยทำใช่ดีครับนี่คืออีกหนึ่งศักยภาพของน้องๆที่มีอยู่แล้วก็ได้โชว์ในหลากหลายรูปแบบกันนะนอกจากแค่เต้นกับร้องนี่คือการแสดงไหนขอดูเบื้องหลังหน่อยครับโอ้โหน่ารักขายดีไหมคะร้านนี้
ขายดีค่ะขายดีขายดีมากมากเลยน่าจะมีคนไปอุดหนุนเยอะแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเปิดจริงๆแล้วเป็นไงตอนนั้นได้ทำอะไรบ้างคะเอาชีทมาทำอะไรบ้างค่ะก็เหมือนองค์ของพวกเราใช่ไหมคะก็คือแบบว่าได้ชีทมาแล้วค่ะก็จะเป็นเหมือนเรื่องที่เอาชีทมาทำเป็นขนมใช่ทำขนมค่ะให้กับคนอื่นๆได้ทานการเป็นร้านขายถูกไหมคะใช่ค่ะเฮ้ยน่าชมมากมากเลยต้องติดตามดูเนาะใช่ค่ะฝากองค์นี้มันจะมีความน่ารักสดใสขนาดไหนคะคิดว่าน่าจะเป็นความแปลกใหม่ของคนที่เข้ามาดูมากกว่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครอาจจะแปลกใหม่สำหรับทุกคนด้วยค่ะใช่ก็คือไม่เหมือนตัวจริงใช่ไม่เหมือนตัวจริงเลยค่ะน่าสนใจไม่เหมือนตัวจริงน่าคิดนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะครับโอเคและนี่คือชมหน้าของทั้ง4คู่นะครับผมที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของ Cheese Sister เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักของหญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักเป็นลักษณะของเพื่อนกันนะครับหรือจะเป็นรูปแบบไหนอยากจะให้ติดตามกันชมในภาพยนตร์ซึ่งเมื่อไหร่คะพี่จ๊อกเมื่อไหร่ Q4 ครับ Q4 ของปีนี้นะไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นะครับไตรมาสที่4ของปีนี้ใช่ครับไตรมาสที่4ได้ดูไตรมาสที่4ของปีนี้แน่นอนค่ะซึ่งอีกไม่นานแล้วนี่ก็เข้าไตรมาสที่3แล้วใช่ใช่ครับนี่ใกล้เริ่มเก่านี่ไปกำลังจะเข้าไตรมาสที่3แล้วไม่นานไหนๆก็ไหนๆละฝากผลงานกันหน่อยกับเรื่อง Cheese Sister ทุกคนเลยครับเชิญครับพี่น้ำหนึ่งทุกคนค่ะคนแรกใช่ไหมคะค่ะก็ขอฝากผลงานของพวกเรานะคะทุกๆเรื่องเลยค่ะอย่างของเรื่องเราก็จะเป็นเรื่องฟาร์มใช่ไหมคะก็ฝากด้วยค่ะพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆแล้วก็โลเคชั่นของทุกที่ก็คือสวยมากๆเลยค่ะแตะสอบเลยไหมคะว่าโอเคให้พี่หนึ่งพูดรวมเราไปเลยพี่ใหญ่เป็นพี่ใหญ่พี่ก็เพิ่งพูดแค่ฟังอ๋อกูต่อมาฮะหนูเจนิตี้สักคนหนึ่งไหมเนยสักนิดนึงไหมเนยก็ฝากด้วยนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะรอมานานแล้วก็อยากให้ตั้งใจดูกันค่ะติดตามชมค่ะฝากติดตามด้วยค่ะโอเคน้ำมาองค์สองได้เลยครับปันเจนิสเชิญฝากด้วยมันจะซ้ำนะสนุกไหมดีกว่าองค์นี้สนุกไหมหนูก็อยากรู้อยากรู้เหมือนกันแต่ว่าตอนถ่ายทำมาสนุกแบบว่ามีแบบคือเอาจริงอ่ะหนูอยากให้ทุกคนดูเบื้องหลังด้วยเพราะว่าแบบมีหลายๆซีนที่แบบหลุดๆแล้วรู้สึกว่าตลกดีคือถ้าไม่ได้ดูหนูก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีเบื้องหลังออกมาให้ดูแหละจริงเหรออันนี้เป็นประโยคแบบบอกเล่าไม่มีบอกเล่าเฉยๆค่ะก็สนุกดีทั้งตอนถ่ายแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็คาแรคเตอร์ต่างๆก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบไหมคะผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่านักแสดงรู้สึกมีสนุกกับสิ่งที่เขาพรีเซนต์กันอยู่ผมเชื่อว่ามันน่าจะส่งผ่านความสนุกนี้ไปถึงภาพยนตร์ที่เขากำลังเล่นอยู่ด้วยผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่ององค์อีกหนึ่งองค์ที่น่าติดตามด้วยเหมือนกันครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับขอบคุณครับต่อมาน้องฟอนค่ะก็คำเตือนนะคะเตรียมหมอนเตรียมทิชชู่เตรียมผ้าห่มระหว่างดูด้วยเอาหมอนไว้จิกนี่เหรอใช่ค่ะแล้วก็ใช่ต้องเตรียมให้เผื่อให้ครบทุกรสเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะมีครบทุกรสให้ทุกคนได้ลิ้มรสแน่นอนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีสใช่ไหมแต่มีความแซ่บด้วยเปล่าเอ้ยชีสเผ็ดๆหวานๆชีสเล็กชีสเล็กรอดูค่ะรอติดตามด้วยนะคะฝากด้วยค่ะครับผมขอบคุณมาถึงคู่สุดท้ายส่งผ่านชีสไปถึงคนดูคนชิมค่ะก็ในองค์นี้ก็คิดว่าน่าจะมีความที่เป็นตลกคอมเมดี้แฝงอยู่ด้วยค่ะก็หวังว่าน่าจะสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนได้แล้วก็อาจจะมีคดีพลิกเล็กน้อยค่ะจริงใช่ไหมคะพลิกเลยใช่ค่ะก็ฝากด้วยค่ะเพราะว่าเหมือนตอนที่เราแสดงก็มีอะไรแบบสนุกหลายๆอย่างมากๆที่แบบว่าพอฉายออกมาคิดว่าน่าจะแบบทุกคนว้าวอยู่ค่ะก็ฝากด้วยค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วนี่คือนักแสดงจาก Cheese Sister นะครับผมซึ่งจะรวมถึงน้องวีด้วยค่ะถึงน้องวีผมลืมอีกแล้วน้องวีฝากคลิปมาเอ้ยมาชมหน่อยว่าน้องวีพูดว่าไงบ้างเสียงไม่ขึ้นค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะขอโทษ
ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถไปเข้าร่วมงาน We Talk To You ครั้งที่2ในวันนี้ได้นะคะแต่ไงก็ขอฝากนะคะทั้ง2โปรเจกต์ที่หนูได้มีโอกาสไปเข้าร่วมนะคะทั้งภาพผีบอกแล้วก็ She Sister นะคะก็พวกเราเมมเบอร์ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมทั้ง2โปรเจกต์ก็เต็มที่นะคะแล้วก็ตั้งใจสุดๆกับทั้ง2โปรเจกต์ค่ะรับรองว่าสนุกครบรสอย่างแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอันนี้คือน้องวีนะครับซึ่งกำลังรักษาตัวแล้วขอให้เธอหายไวๆด้วยแล้วกันใช่ค่ะรวมถึงจีจี้ด้วยนะครับพอดีจีจี้แล้วก็น้องอีฟด้วยค่ะใช่หนึ่งท่านครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับเจอกันได้กับภาพยนตร์เรื่อง Sea Sister ในไตรมาสที่4นี้นะคะในปีนี้นะคะเห็นบอกพุ่มกับแต่ละองค์ก็แยกพุ่มกับกันด้วยโอ้รอติดตามเลยตอนโปรโมทด้วยว่าจะมีใครอย่างไรบ้างนะคะครับผมมาออริจินอลคอนเทนต์เราครบแล้วใช่สำหรับปีนี้สองเรื่องใช่ครับผมแล้วอะไรต่อดีคะพี่จ๊อบแบ่งจากออริจินอลก็จะเป็นเรื่องที่เราได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดหลายๆท่านนะครับที่มองเห็นศักยภาพของน้องแล้วก็ให้น้องไปร่วมเล่นแสดงนะครับในปีนี้เราเห็นละมีอยู่2เรื่องเอาเรื่องแรกก่อนละกันเรื่องแรกก็คือ Rhythm of Life ครับที่ออกฉายแล้ว2เรื่องที่ออกฉายแล้วในปีนี้เรื่องแรกใช่ที่ออกฉายแล้วเรื่องแรกก็คือ Rhythm of Life นะคะขอเชิญน้องโมบายค่ะจังหวะชีวิตลิขิตฝันนะคะซึ่งตอนนี้ออนแอร์อยู่แล้วด้วยออนแอร์อยู่แล้วอยู่ตอนที่5ในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่มารู้สึกว่าจะวันเสาร์นี้น่าจะทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์2ทุ่มเวลากี่โมงคะ2ทุ่ม15ทางช่องไทย PBS ค่ะเป็นไงบ้างค่ะก็สนุกค่ะเพราะว่าบทบาทมันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากตัวเราแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆมากจากตัวเราด้วยอย่างเช่นเป็นคอนดักเตอร์หรือว่าเป็นครูฝึกสอนวงประสานเสียงค่ะเป็นครูด้วยเป็นครูด้วยเป็นครูฝึกสอนห่างกับอายุเรานิดนึงใช่ไหมเขาต้องเล่นเป็นประมาณ24 25ซึ่งหนูอายุ19คือเด็กสุดในกองแล้วต้องเป็นคุณครูที่จะต้องแบบว่าคอยสอนพี่ๆเขาด้วยเพราะพี่ๆเขาจะเล่นเป็นแบบนักเรียนกันหมดเลยค่ะใช่น่าจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายเนาะเพราะว่าเล่นมากกว่าจะอายุจริงแล้วก็ผมเชื่อว่าสร้างแรงกดดันในหลายส่วนด้วยเหมือนกันใช่ค่ะก็เริ่มแรกก็กดดันมากค่ะแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทางสายนี้ก็โอเคเหมือนกันใช่แล้วก็ใช่ชอบแล้วก็รู้สึกสนุกมากๆด้วยความที่เหมือนแบบว่าสภาพแวดล้อมแบบเพื่อนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนักแสดงท่านอื่นๆเขาก็ให้กำลังใจเราด้วยซึ่งรวมไปถึงแบบพี่เอ้อบุญญาที่เป็นผู้กำกับเขาก็คอยแบบว่าคอยสอนหนูหรือว่าแบบให้กำลังใจหนูตลอดแล้วก็คอยชมว่าแบบเฮ้ยเราแบบเก่งขึ้นแล้วนะพัฒนาดีขึ้นแล้วก็เลยทำให้เราแบบว่ามีความมั่นใจขึ้นแล้วก็เล่นออกมาส่งมอบความสุขให้กับทุกคนได้เยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยหนังเรื่องนี้จะฉายที่ไทย PBS ใช่เป็นละครเป็นละครโทษละครโทษครับละครทุกวันเสาร์อาทิตย์ทั้งหมดกี่ตอนคะมีทั้งหมด16ตอนค่ะก็วันเสาร์นี้ก็จะเป็นตอนที่5ค่ะทางช่องไทย PBS ค่ะหรือตอนที่6ตอน5 6ตอน5ใช่ค่ะครับผมไม่เป็นไรครับยังติดตามชมได้ใช่ค่ะยังแบบเพิ่งจะเริ่มต้นเองค่ะก็จะมีความดุเดือดมากกว่าค่ะคือละครเรื่องนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นแบบการแบบเรียนอยู่ในโรงเรียนใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นด้วยฆาตกรรมใช่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะก็สามารถไปหาผู้ร้ายกันได้ในเรื่องนี้ค่ะใช่ครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะครับเรื่องต่อมาล่ะคะเรื่องต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเป็นซีรีส์ที่เข้าฉายเป็นเรื่อง Triage ซึ่งแสดงโดยน้องอ้อมและน้องฟอร์จูนแต่วันนี้น้องอ้อมมากับเรานะครับผมน้องฟอร์จูนติดภารกิจขอเชิญพี่อ้อมค่ะพี่อ้อมผมแอบเห็นว่าพี่อ้อมเล่นเด็กกว่าอายุหรือเปล่าเอ็ดเด็กกว่าใช่ค่ะหนูเล่นเป็นนักศึกษาค่ะพี่จอนักศึกษาส่วนแต่ว่าน้องฟอร์จูนเล่นเป็นคุณหมอค่ะที่จบแล้วสลับกันเป็นยังไงบ้างคะค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่เป็นแฟนตาซีแบบเมดิคอลอะค่ะคือจะเป็นเกี่ยวกับหมอแล้วก็มีความแฟนตาซีด้วยแล้วก็จะมีการวนลูปกันด้วยอะค่ะก็เลยแบบว่ามีความตื่นเต้นมากยิ่งตอนถ่ายทำอะค่ะพี่จอบคือหนูก็ต้องคิดตลอดเวลาว่านี่คือลูปไหนแล้วใช่คือเราจะแสดงแบบเดิมในลูปเดิมไม่ได้เราต้องแบบบางทีแบบว่าสถานการณ์เหมือนเดิมแต่ว่าคนละลูปกันเราก็ต้องเปลี่ยนการแสดงเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะท้าทายมากกับเรื่องนี้ค่ะมีซีนอารมณ์เยอะด้วยเนาะใช่ค่ะตัวละครที่หนูเล่นก็จะเล่นเป็นใหม่น้องใหม่นี่ก็จะค่อนข้างแบบดราม่านิดนึงใช่ไปทางแบบซีนอารมณ์
น่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีเนาะในการแสดงสนุกมากรับชมได้ทางไหนคะพี่ออมค่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่องทริอาด้วยนะคะสามารถรับชมได้ทาง YouTube ของ TV Thunder ช่อง3กด33แล้วก็ AS Play นะคะเวลา 5:00 นทุกวันจันทร์นั่นเองค่ะครับผมติดตามชมและให้กำลังใจเธอได้นะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะโอเคอันนี้คือซีรีส์แล้วก็ละครที่กำลังออนแอร์อยู่ณขณะนี้นะคะถูกต้องครับยังมีอีกไหมคะพี่จอยังมีอีกตับหนึ่งครับตับนี้จะเป็นตับที่เรากำลังมีทั้งถ่ายทำมีทั้งบวงสรวงไปบ้างแล้วนะครับมีทั้งปล่อยข่าวไปบ้างแล้วแล้วบางเรื่องถ่ายเสร็จแล้วยังไม่ได้ออกสักทีเรามาชมกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกันครับสาวคนแรกครับเชื่อเองค่ะบุษบาลุยไฟค่ะบุษบาลุยไฟนะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำนั่นเองค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้เชื่อด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะครับครั้งนี้ใครกำกับนะครับผมอันนี้เป็นพ่ออีทค่ะพ่ออีทพ่ออีทสุประวัตินะคะก็ถ่ายทำอยู่ทุกอาทิตย์เลยค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าบุกน้ำลุยไฟอยู่พอสมควรเป็นละครพีเรียดเป็นละครพีเรียดซึ่งใช้เวลามากๆในแต่ละซีนค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เต็มที่นะคะฝากให้กำลังใจจวนด้วยค่ะครับผมขอบคุณค่ะอันต่อมาค่ะเรื่องที่สองนี่น่าจะเมื่อวานเพิ่งเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนหรืออาทิตย์ที่แล้วนะเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเพิ่งบวงสรวงไปเรื่องณขณะเหงาโดยเจนิสค่ะครับผมมาสยังอ่ะเอาแค่เจนิสเอาเจนิสมาก่อนเลยโอเคณขณะเหงาณขณะเหงาใช่โอเคค่ะเจนนิสค่ะเจนนิสตอนนั้นพี่ตามชมตอนที่ฟิตติ้งแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาตอนนี้วงส่งเรียบร้อยแล้ววงส่งแล้วแต่ว่าจริงๆถ่ายทำไปก่อนแล้วค่ะประมาณ1เดือน1เป็นไงบ้างคะสีผมนี้เพื่อเรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นการตัดสินใจที่อาจจะคือยังไงดีละหมาดตัวเองนิดนึงแต่ว่าเราอยากให้มันดูดีที่สุดเหมาะสมกับตัวละครก็เลยตัดสินใจว่าตัวละครนี้ควรจะทำสีผมประมาณนี้ค่ะเรื่องนี้ก็เล่นมากกว่าตัวอายุตัวเองใช่ไหมในเรื่องยายใหม่อายุ27ค่ะ27แล้วก็ทำงานประจำด้วยก็คือแบบว่าค่อนข้างไกลตัวมากๆซึ่งปกติแล้วจะได้รับบทบาทที่ใกล้ๆเคียงกับอายุจริงแต่ครั้งนี้อายุมากกว่าก็น่าจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมหลายๆอย่างใช่แล้วก็รู้สึกว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้อยากให้ติดภาพตัวเองที่แบบหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเราเป็นนักเรียน18 19อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับแล้วนี่ก็คือบทบาทที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ได้รับมาแล้วก็แสดงศักยภาพในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงของเธอนะครับฝากเป็นกำลังใจให้น้องเจนนิสด้วยครับขอบคุณครับเป็นละครเหมือนกันเป็นละครใช่ครับผมขอบคุณครับเรื่องต่อมาที่น่าจะถ่ายทำไปแล้วใช่ไปแล้วไปไกลเลยนะครับเรื่องนี้ Face of Anne ครับขอเชิญมิวสิกขึ้นมาทีครับแล้วก็เจนนิสมิวสิกเจนนิสค่ะนึกว่าจะมีคนอื่นก่อนมิวสิกกับเจนนิสก่อน Face of Anne Face of Anne เนี่ยเป็นผู้กำกับมาแล้วเขียนบทก็คือพี่คงเดชเนาะแล้วก็ร่วมกำกับด้วยมีพี่คงเดชกำกับด้วยใช่เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราค่ะใช่ครับเป็นยังไงคะเรื่องนี้สนุกอ่ะใช่สนุกมากตอนถ่ายก็สนุกมากเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าสนุกตั้งแต่อ่านบทค่ะใช่ก็เลยคิดว่าแฟนคลับเองก็น่าจะรู้สึกสนุกไปกับพวกเราด้วยตอนที่ดูถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยเขียนบทนี่ต้องมาสัมภาษณ์น้องด้วยเหมือนกันตั้งแต่ตอนนู้นนานแล้วนานมากมากเลยค่ะนานมากแล้วแล้วก็มีการเขียนบทที่รีเฟกมาด้วยกับมุมมองและความคิดของแต่ละตอนที่น้องพวกน้องเล่นด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากๆอันนี้จะฉายทางไหนคะบอกได้แล้วนี่เป็นหนังเป็นภาพยนตร์นะคะครับผมตอนนี้ถ่ายทำเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ค่ะตอนนี้ก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะคะครับฝากเป็นกำลังใจทั้งมิวสิกแล้วก็เจนนิสด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณค่ะตะกี้อีกเรื่องนึงที่ผ่านมาก็ได้ก่อนสปอยขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอีกคนนึงน่าจะขึ้นมาช่วยเราได้น้องฮูปค่ะน้องฮูปค่ะพิธีกรช่วยเสริมใช่ไหมเจนนิสมาก็เรื่องนี้นะคะเป็นเชอร์แล้วก็ฮูป
นะคะที่ได้วงสวงไป Thank you teacher ค่ะ Thank you teacher เข้าใจว่าน่าจะเป็นรีเมคมาจากซีรีส์เกาหลีเนาะเห็นว่าแบบว่าเรื่องนี้ดังด้วยแม่หนูก็รู้จักบอกว่าเราแบบว่าดีใช่ค่ะอันนี้ก็คือรีเมคมาค่อนข้างอาจจะไม่เหมือนไปซะทีเดียวตัวคงเรื่องค่อนข้างยังอยู่เป็นไงคะโฮปก็เป็นคิวแรกที่เพิ่งได้ไปถ่ายมาค่ะก็สนุกมากๆเลยค่ะพี่ๆที่กองก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะค่ะเพราะมีพี่เชอร์อยู่ข้างๆค่ะ ใช่ค่ะ พี่เชอร์เล่นเป็นครูปะ ใช่ค่ะเชอร์เล่นรับบทเป็นครูโกะค่ะครูโกะซึ่งไม่โกะนะคะหรือเปล่าไม่แน่ใจไปรอรับชมกันนะคะได้ครับแล้วภูมิรับบทเป็นใครคะรับบทเป็นนิชาค่ะเป็นเด็กนักเรียนของครูโกะค่ะซึ่งเป็นเด็กห้องกิฟต์ค่ะแล้วก็อยากเป็นหมอค่ะก็ค่อนข้างต่างจากตัวหนูเหมือนกันค่ะ ใช่ค่ะนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจน้องฮูปด้วยนะครับแล้วก็น้องเชอปางด้วยผมเชื่อว่าอันนี้เป็นบทบาทใหม่ของตัวน้องฮูปเองซึ่งนอกจากที่เคยเต้นเคยร้องแล้วเนี่ยคราวนี้มาเป็นนักแสดงนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็สู้ๆนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดแต่ก็ขอใช่ไหมใช่ค่ะผ่านอุปสรรคให้ไปได้ครับค่ะก็เป็นพี่ยูนะคะสรัญยูเป็นคนกำกับค่ะครับผมร่วมกับทาง True CJ ก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เอ้ยซีรีส์เรื่องนี้นะคะ Thank you teacher ค่ะครับผมขอบคุณนะครับครูครับขอบคุณค่ะจินนิสิงอยู่ต่อนะครับเพราะว่าอีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ยังอยู่ตรงนี้ใช่ชื่อเรื่องว่าอะไรคะชื่อเรื่องว่า School Tales The Series ซึ่งอีกคนหนึ่งที่มากับเจนิสคือพี่ออนนั่นเองค่ะพี่ออนครับเชิญครับผมอ่ะกลับไปเป็นคนถูกสัมภาษณ์โอ้ยังไม่มีรูปยังมีรูปรอลุ้นเหมือนกันค่ะยังไม่มีรูปนะคะ School Tales School Tales จะเป็นซีรีส์ตอนๆใช่ค่ะซีรีส์จบในตอนค่ะจบในตอนค่ะซึ่งเราอยู่คนละตอนกันค่ะเราไม่ได้เล่นด้วยกันแต่เราอยู่คนละตอนแต่เรื่องเดียวกันก็ได้ถ่ายทำจบไปแล้วด้วยถ่ายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะของเจนนิสนี่พุ่มกับคือพี่ตั้มค่ะที่กำกับซีรีส์ลองของค่ะครับผมแล้วค่ะของออนเป็นครูเอค่ะอนุพงษ์ค่ะก็คือร่วมงานกันมาตั้งแต่แอปวอลเลยค่ะครูเอก็มาเป็น acting coach ให้หนูอีกทีใช่ก็คือเหมือนเรื่องเราเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นญาติพี่น้องกันค่ะแต่คือเรื่องไม่เกี่ยวกันเลยนะคะแต่ว่าแบบโปรดักชันก็คือแบบใกล้เคียงกันเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้จักกันโอเคฝากหน่อยเรายังไม่รู้นะถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวน่าจะใกล้ออนแอร์แล้วค่ะก็ไตรมาสนี้แหละไตรมาสนี้แหละใกล้ใกล้โปรโมทแล้วค่ะใช่เพราะว่าตารางโปรโมทเราออกแล้วดีใจด้วยครับผมไงก็ฝากเป็นกำลังใจทั้งน้องเจนนี่สำหรับน้องออนด้วยในสกูเทลนะครับผมฝากด้วยนะคะช่องทางยังไม่ทราบยังไม่สามารถบอกได้ในตอนนี้โอเคค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคร่าวๆก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเจนนี่แบบสั้นๆหน่อยแบบสั้นๆเลยแบบไม่สปอยเป็นซีรีส์ผีค่ะขอบคุณค่ะ ของออนก็บทบาทที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะไม่ใช่ผีแล้วไม่ใช่ผีแต่เป็นอะไรไปลุ้นกันโอเคค่ะอีกไม่นานในไตรมาสนี้ใช่ค่ะพี่เชิญค่ะเจอกันขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเจนนี่สั้นออนด้วยนะคะผมแล้วจริงๆแล้วนี่คือทั้งหมดของคอนเทนต์ที่เราคอนเทนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ใช่ใช่ครับผมก็ขอขอบคุณแล้วนี่ก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนที่ร่วมแสดงไม่ว่าจะเป็นออริจินอลคอนเทนต์หรือที่ผู้จัดได้คัดเลือกน้องๆเข้ามาแสดงด้วยนะครับผมว่าเป็นบทบาทใหม่ของพวกเธอจริงๆก็น่าจะหมดละของพวกเราสำหรับคอนเทนต์ใช่ไปต่อเรื่องต่อไปขอเชิญ MC เลยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะจบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับความตื่นเต้นในช่วงแรกค่ะน้องมายูต้องขอขอบคุณคุณจ๊อบซังและเมมเบอร์ทุกคนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ภาพยนตร์และซีรีส์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะค่ะและนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆเท่านั้นค่ะจริงเหรอคะพี่เพราะว่าพาร์ทต่อไปนะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับมิวสิกค่ะคือผลงานเพลงหรือคอนเสิร์ตต่างๆที่จะออกมาบอกว่าน้องมิวสิก BNK48 ไม่ใช่เดี๋ยวมิวสิกขึ้นมาอีกรอบงงเลยนะคะก็เราจะต้องมาลุ้นกันว่าปีนี้ในพาร์ทของเพลงเนี่ยจะมีอะไรครับผมก็ถ้าพูดถึงเพลงนะคะแน่นอนว่าคนที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานเกี่ยวกับเพลงหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกเสียจากชื่อให้นินคอนเสิร์ตของเรานะคะขอเรียนเชิญคุณเสาวนีกาญจนโอรานสิริชื่อให้นินผู้จัดการวง BNK48 หรือว่าครูปิ่มนั่นเองค่ะค่ะน
นอกจากนั้นนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับพวกเราก็คือชิเฮนินแห่งเมืองเหนือค่ะนั่นก็คือคุณรีนาอิสุตะค่ะชิเฮนินของ CGM Forest เรียนเชิญค่ะขอบคุณนะคะมาอยู่นะคะแล้วก็ออมนะคะมาพี่ลีนาสวัสดีค่ะโอเคตรงนี้นะโอเคค่ะวันนี้ครูกับลีนานะคะเราจะมาพูดถึงพาร์ทของมิวสิกนะคะก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกว่าเป็นปีที่ท้าทายเราผ่านมรสุมของโควิด19นะคะมามากเลยทีเดียวเพราะว่ามีหลายๆอย่างโปรแกรมต้องเลื่อนไปแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆก็ถูกขยับด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ฝ่าฟันมาได้นะคะจนปีที่แล้วเราสามารถจะจัดงานที่เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยค่ะงานใหญ่ของเรานะคะคืองาน GE General Election มาได้นะคะก็มีทั้ง CGM48 และ BNK48 ซึ่งในปีนี้นะคะก็จะมีผลงานที่เป็นซิงเกิลที่12นะคะของเราจะเปิดตัวในช่วงสิงหาคมนี้นะคะซึ่งหลายๆคนก็น่าจะพอรู้แล้วล่ะน่าจะมีการสปอยกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็จากการที่เป็นซิง12เนี่ยเราได้บอกไว้ว่าเราจะมีไฮไลท์ที่จะไปถ่าย MV ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งก็กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็อยากให้แฟนๆรอติดตามนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะที่เป็นสิ่งที่รุ่นหนึ่งเรียกร้องนะคะมาจากเมมเบอร์ของเรานะคะที่เป็นตัวแทนรุ่นหนึ่งเรียกร้องนะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ขึ้นไหมนี่ First Generation Single นะคะนี่อันนี้นะคะก็เป็นตามคำเรียกร้องของรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือของ BNK48 ทีนี้ของ CGM48 มีอะไรบ้างคะค่ะของ CGM48 นะคะเพิ่นได้ออกงานพาร์ทต่อของซิงเกิลที่4ของพวกเรา CGM48 นะคะชื่อเพลงว่าไมชิกะมาคาเนค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาเพลงกําลังจะให้พวกเราที่เชียงใหม่หอวันนั้นนะคะเพราะว่าพวกเรา CGM48 ก็ไม่ได้มาจากงานที่ใหญ่ขนาดนั้นมานานแล้วแล้วก็เลยเหมือนข้างๆมาพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆว่าจะได้เจอกันกับแฟนคลับด้วยแล้วก็วันนั้นก็มีคนที่เข้ามาหาเราเยอะมากๆค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็หลังยังไงก็ถอนติดตามคอติดตามของซิงเกิลที่4ของพวกเรา CGM Hotel ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้มี MV ของไมชิกะมาคาเนะอีกนิดนึงจะเป็นจะ 300,000 วิวแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะต้องให้แฟนๆช่วยกันเนาะใช่ค่ะพี่นะอยากได้สักเท่าไหร่คะยอดวิวล้านวิวค่ะก่อนก่อนเนอะก่อนก่อนนะคะโอเคงั้นฝากแฟนๆด้วยเนอะใช่ค่ะแล้วก็มาพวกเราซีดีโฮเดจะมีถ้าในปีนี้จะมีซิงเกิลที่5ด้วยนะคะคือลีน่าเคยพูดกับเมมเบอร์ว่าซิงเกิลที่5เป็นน่าจะมีเป็นจริงจังกับ CJ Hotel เพราะว่าที่ประมาณซิงเกิลที่1ถึงซิงเกิลที่4แล้วก็เป็นอัลบั้ม First อัลบั้มของ CJ Hotel ตอนนี้มารุ่น1 CJ Hotel 23คนทุกคนได้ครบ10เซมบัสหมดแล้วก็เลยเป็นซิงเกิลที่5เป็นครั้งแรกที่ไม่มีใครมาไปพาสเซมบัสด้วยค่ะก็เลยน่าจะเป็นจริงจังมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วด้วยคือหมายถึงว่าจะต้องเป็นเซมบัสที่มีคุณภาพจริงๆเท่านั้นใช่ค่ะก็เลยยังไงก็อยากให้มาเป็นน้องหลอนทุกคนก็เป็นพยายามเต็มที่แล้วก็แฟนเก่าทุกคนก็ขอให้เชียร์พวกเราด้วยนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะของ CGM48 โอเคค่ะและนี่คือมิวสิกของปีนี้นะคะและก็นอกจากนี้เรายังมีเรื่องของอีเวนต์ด้วยนะคะก็จะมีมิวสิกบางโปรเจกต์นะคะที่จะถูกสปินออฟไปอยู่ในอีเวนต์ด้วยนะคะก่อนที่ครูจะให้ดูครูจะให้ดู VTR ดีกว่าค่ะมาดูด้วยกันเลยดีกว่าอีเวนต์ค่ะWe'll be right back.
คมาค่ะลีนาเป็นไงคะมีอีเวนต์เยอะมากเยอะมากๆใช่อีเวนต์เยอะมากแล้วมีโปรเจกต์ที่แบบว่าเรากำลังซุ่มทำอยู่เยอะมากๆนะคะก็ก่อนที่ครูจะพูดถึงรายละเอียดนะคะเดี๋ยวครูขอเชิญคุณชิวนะคะคุณอำพรนะคะขึ้นมาพูดถึงรายละเอียดร่วมกับครูด้วยนะคะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคอ่ะได้ค่ะโอเคค่ะในปีนี้เรามีอีเวนต์เยอะมากเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยดีกว่าไหมคะว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่ขึ้นจอไปนะคะงานแรกนะคะ Trading Market ค่ะงานนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการเรียกว่าให้แฟนคลับได้มาแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะเป็นงานที่จัดขึ้นลีนารู้สึกยังไงกับงานเทรดดิ้งบ้างคะแต่ว่าเวลาพวกเรามีงานจะมันก็มาแฟนคลับก็มาชอบเล่นการเป็นแบบนี้แล้วก็มาเป็นซื้อรูปที่มาไปอยากได้คนตัวเองอะไรก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นมันทำงานอีเวนท์ที่มาจัดงานเป็นแบบนี้แค่ฉับว่ามันไม่ใช่แค่อยู่กับงานจับมือก็ทำให้มาแฟนคลับรู้สึกตื่นเต้นมากกว่านี้ก็ได้ค่ะก็เลยลีนาก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากค่ะ อยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วก็เล่นกันกับแฟนคลับคนอื่นด้วยค่ะนะคะก็อยากเชิญชวนให้มากันเยอะๆนะคะเพราะเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะก็ในงานนี้เห็นว่าจะมีสินค้าใหม่ๆด้วยซึ่งครูอยากสปอยนิดนึงอ่ะนี่นะหัวร้อนเลยของ BNK ก่อนไหมคะได้ค่ะได้แน่นอนมีหนังสือ GE แน่นอนนะคะมาดูภาพกันนิดนึงอุ้ยเป็นไงบ้างคะลีนาน่ารักไหมอันนี้มาสไตล์ญี่ปุ่นมากนะคะเนาะแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นมากๆชุดแบบนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรคะใช่ชุดมายูกาตะหรือคิโมโนนะคะก็เลยน่าจะเป็นคันนี้เป็นเซมบัสเจอของซีนสิบสองจะเป็นได้ไปไทยเอ็มวีที่ญี่ปุ่นก็เลยออกมาคอนเซ็ปต์เป็นสไตล์มาแนวญี่ปุ่นมากกว่าของพีตี้แล้วด้วยค่ะใช่ก็น่ารักมากๆข้างนอกยังสวยขนาดนี้ข้างในนี่โอ้โหน่าจะสวยมากๆแน่นอนอ่ะไม่หมดแค่นี้นะคะอีกอย่างนึงก็คือโฟโต้เซตอ๋อใช่โฟโต้เซตพิเศษอยากสปอยอีกแล้วอ่ะ อันนี้เอาของ BNK ก่อนละกันเนาะได้ค่ะอ่ะมาดูรูปกันเอ้ยน่ารักมากชุดเมดเหรอคะชุดเมดใช่ความพิเศษของชุดนี้คืออะไรรู้ไหมคะใครรู้บ้างยังไงนะคะยังไงนะพี่ไข่มุกเป็นคนทำชุดสวยไหมตบมือให้พี่ไข่หน่อยนี่นะคะเป็นผลงานของเมมเบอร์เราเป็นไงลีนาน่าจะไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็เลยลีนาก็อยากชื่นชมไข่มุกมากมันน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยนี่คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะก็คือไข่มุกมีความสามารถด้านการแบบดีไซน์แล้วก็ตัดเย็บแล้วพอไข่มุกได้ทำครูก็ว่าทุกคนก็น่าจะชื่นชมผลงานของไข่มุกเหมือนกันนะคะสวยใช่ไหมคะค่ะน่ารักมากเลยค่ะชอบค่ะชอบเดี๋ยวไว้พี่ลีนาไปขอไข่มุกใส่นะขอด้วยนะมาถึงชุดของค่ะโฟโต้เซตของ CDM บ้างอันนี้ครูแบบว่าจริงๆมันมีความน่ารักนะคะแต่ว่าเหตุผลที่เลือกมาชุดแบบนี้คือมาเหตุผลมันไม่ใช่น่ารักเท่าไหร่คะเพราะว่ามันเป็นยังไงคะคือถ้าสปอยได้ไปชุดนี้ทำไมเลือกชุดนั้นคือเมมเบอร์ของ CJ โฮเทลชอบนอนดึกค่ะใช่ถ้างั้นแปลว่าเป็นชุดนอนสินะใช่ว่านอนน้อยชอบนอนดึกเล่นกลางอะไรแต่ว่าชุดนอนอันนี้นะคะใช่ก็ปกติเมมเบอร์ไม่ใส่แน่นอนค่ะใช่ปกตินอนจะใส่ชุดนอนสบายสบายนะคะแต่ว่าของโฮเทลเซตกับคันนี้ชุดนอนที่มันสวยน่ารักน่ารักงั้นอยากดูแล้วล่ะไปดูกันมีไหมคะโอ้ยชุดนอนที่มันสามารถเวลานอนใส่ไม่ได้ค่ะทำไมคะเพราะว่าถ้ามันชุดสวยขนาดนี้จะนอนไม่สบายนอนไม่หลับด้วยแต่ว่าบนซีเจนโฮเทลมันทุกคนชอบนอนดึกก็เลยคิดว่าเออมันชุดนอนก็น่าจะน่ารักดีนะก็เลยขอบคุณนอนซีเจนโฮเทลมากที่มันเป็นทำให้ออกมาเหมือนคอนเทนต์แบบนี้ได้ค่ะก็เซ็กซี่มากค่ะแต่ไม่ได้เซ็กซี่นะคะมันมีความน่ารักไม่เซ็กซี่หรอคะใช่เพราะเป็นซีเจมนะหลักสดใสค่ะได้งั้นถามพวกเราเซ็กซี่ไหมคะ BNK จริงเหรอจริง
แต่ว่าซีเจพอดีก็ทอขึ้นแล้วนะคะตอนนี้หรอใช่ค่ะแต่ว่ายังมีความน่ารักสดใสเหมือนเดิมค่ะครูว่าครูได้ยินเสียงทางโน้นนะพี่ออมาหัวเราะดังมากไม่เซ็กซี่ไม่เซ็กซี่โอเคค่ะได้อ่ะงั้นหมดเทรดดิ้งมาร์เก็ตแล้วเนี่ยสปอยแค่นี้พอเยอะมากละไปงานต่อไปกันดีกว่าค่ะCGM เป็นใช่ค่ะคอนนิจิวะ CGM 48 Family นะคะคืออันนี้จริงๆเรามาตั้งแต่พีที่แล้วก็มันเคยประกาศไปแล้วแต่ว่ามีเรื่องสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ทำให้มันเป็นจากงานยากก็เลยมาเป็นเราก็ออกมาเป็นงานเพื่อตัวก่อนซินซีก่อนแล้วพวกเราก็มางานเพื่อตัดซินซีเรียบร้อยแล้วก็เลยกำลังจะขึ้นมันซ้อมเพื่องาน Family ของครั้งแรกของพวกเรา CGM 48ด้วยค่ะแต่ว่า Family ของเราก็ยังไม่เคยทำมาก่อนด้วยก็เลยไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจกันกับงานแฟนมีทแล้วก็มาคิดอะไรต่างๆที่มาเป็นกิจกรรมที่เล่นสนุกกับแฟนเขาด้วยเขาก็เลยยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะแล้วเราก็จะลืมสอนเต้นของแฟนมีทด้วยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเพลงใหม่อะไรด้วยหรือเปล่าก็ยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะไปงานต่อไปเลยค่ะไวราเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยและถามถึงอย่างมากมายจริงๆนะคะก็งานนี้นะคะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะที่ผ่านมาจริงๆก็เลยจะต้องแบบเลื่อนมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราก็ได้คุยกับทาง Universal Music แล้วนะคะก็จะมีการจัดงานที่ได้ค้างคากันไว้นะคะและเนื่องจากงานนี้นะคะเป็นที่เราขายสินค้าตอนที่ในช่วงที่ยังเป็นไวร่าอยู่เพราะฉะนั้นเมมเบอร์นะคะก็จะมีทั้ง6คนเลยนะคะจะมีทั้งเจนิสปันนิกกี้ฟอนนิวและเนยด้วยนะคะก็จะเป็นงานไฮทัชนะคะก็ในงานจะมีการประกาศอะไรหรือความคืบหน้ายังไงก็อยากให้ทุกคนไปรอติดตามฟังด้วยนะคะโอเคต่อมาค่ะอินดี้แคมป์คอนเสิร์ตค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าทุกคนรอคอยกันมานานมากๆนะคะก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดเหมือนกันเราอยากจัดคือด้วยความเป็นอินดี้เนี่ยเราไม่ต้องการคนกลุ่มใหญ่มากแล้วก็ต้องการให้เด็กๆมีพื้นที่ในการโชว์และแสดงความเป็นอินดี้นะคะแต่ว่าก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ยังจัดไม่ได้แต่ตอนนี้กลับมาได้แน่นอนแล้วก็อยากให้แฟนๆมาให้กำลังใจนะคะเมมเบอร์ Member ที่มีความอินดี้และสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้นะคะอยากให้มาชมกันแล้วมารอดูว่าวันนั้นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรประกาศอีกเหมือนกันหรือเปล่าก็มารอดูกันอันนี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะโอเคต่อมาค่ะงานมัตสึริคืออะไรคะลีนามัตสึริคือมันเทศกาลในวัดของญี่ปุ่นค่ะถ้าเป็นมังญี่ปุ่นจะเป็นใส่ชุดยูกาตะแล้วก็มาเป็นกินข้าวมังของกินมาอะไรเล่นอะไรได้มันมีบูธที่มาเพื่อชาวมาซื้อของกินมาเล่นเกมอะไรต่างๆแต่ว่าไม่รู้ว่าคนเราจะออกมายังไงโอ้ยนึกภาพตามแล้วแบบว่าเราก็จำลองสิคะใช่จำลองมัตสึริที่ญี่ปุ่นมาไว้ที่เมืองไทยมีวัดไหมคะมีวัดที่สามารถจัดงานได้ไหมคะวัดหรอคะเราจะไปจัดที่วัดไม่เป็นไรมันก็อาจจะจำลองวัดมาละกันโอเคค่ะเพราะที่ญี่ปุ่นคือมัตสึริคือจัดที่วัดใช่ไหมคะอ๋อแต่อันนี้เราก็จัดในฮอลล์ละค่ะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกับที่ลีนาบอกเมื่อกี้ก็คือจะมีการที่แบบว่าให้เมมเบอร์เปิดบูธขายสินค้าเอาเย่กันใหญ่เลยเตรียมของขายเลยละเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาดูว่าเป็นอะไรนะคะก็ในงานนะคะก็จะมีการเปิดบูธขายสินค้าแล้วก็จะทำให้แฟนๆอ่ะได้มาแบบเข้าแถวรอซื้อของจากเมมเบอร์โอ้โหน่ารักมากๆก็เป็นการแบบได้ใกล้ชิดกันของแฟนคลับกับเมมเบอร์นะคะอีกงานหนึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากเลยทีเดียวซึ่งในงานนี้นะคะครูแอบเห็นมีคำว่า BNK Token ด้วยค่ะยังไงคะคุณชิวค่ะยินรอมาตั้งนานใช่กลัวเหงากลัวเหงาสิ่งที่หลายๆคนรอคอยนะคะก็ในส่วนของ BNK Token เนี่ยหลายๆท่านเนี่ย
มีอยู่ในครอบครองแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าหนึ่งในหลังจากนี้ไลฟ์อัพกิจกรรมลงไปตั้งแต่มาซิลีนับลงไปเนี่ยนะคะในส่วนของ BNK Token เนี่ยเรียกว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะสำหรับผู้ที่ถือ BNK Token เนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะในงานมาซิลีนี้นะคะก็คือเราจะมีการให้ผู้ที่ถือ BNK Token เนี่ยสามารถนำโทเค็นที่ถือมาแลกรับสินค้าเมอร์เชนไดพิเศษนะคะต้องเรียกว่าพิเศษมากๆนะคะเนื่องจากมีจำนวนจำกัด1 2มีเงินซื้อไม่ได้นะคะต้องมี BNK Token เท่านั้นนะคะถึงจะนำมาแลกสินค้าพิเศษชิ้นนี้ออกไปได้นะคะว้าวยังไม่หมดแค่นี้ค่ะโอ้ยังไม่หมดน้องๆเปิดบูธใช่ไหมคะพร้อมรับโทเค็นไหมคะอันนี้อันนี้ต้องแบบทุกคนก็จะแบบเอายังไงดีเอายังไงนะคะก็คือเดี๋ยวในส่วนของ BNK Token เนี่ยก็จะเข้ามาร่วมนะคะสามารถนำโทเค็นเนี่ยเข้ามาร่วมสนุกในกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับบูธของน้องๆต่างๆได้ส่วนจะเป็นบูธไหนอะไรยังไงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันในงานของมัสลีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นเรามาดูงานต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะนี่สปอร์ตเดย์ค่ะงานนี้อ๋อเนี่ยเมมเบอร์เฮมากเลยคือทุกคนคือรอคอยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้แบบมีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากร้องเต้นอะไรเงี้ยอันนี้คือแข่งกีฬากันคือได้ใช้กำลังเนาะไม่เป็นอนุบาลแล้วไม่ครูจะบอกว่าทีมเนี่ยเราจะยังคงความเป็นอนุบาลอยู่แต่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนนั้นต้องมารอติดตามชมกันคือตอนแรกเราอนุบาลหนึ่งตอนนี้ผ่านมาเราก็กลายเป็นอนุบาลสามอะไรแบบนี้เลื่อนชั้นขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็อาจจะมีรูปแบบของการแข่งกีฬาที่แบบเป็นทัวร์นาเมนต์มีการแข่งก่อนอะไรยังไงเก็บคะแนนเก็บแต้มให้แฟนคลับมีส่วนร่วมอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นรูปแบบไหนน่าสนุกทีเดียวก็ใครเก่งกีฬาอะไรก็ลองฝึกซ้อมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามีกีฬากี่ชนิดโอเคแอบเห็นอีกแล้วคุณชิวกระซิบมี BNK Token ด้วยอย่าเพิ่งข้ามชิวไปใช่ค่ะขอโทษค่ะขอขายของนิดนึงนะคะก็แน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรม Sport Day นะคะผู้ที่ถือ BNK Token เนี่ยก็จะมี2สิทธิ์หลักๆนะคะสำหรับคนที่ถือเหรียญจำนวนมากนะคะแล้วก็อยู่ใน BNK Holder โปรแกรมของเราที่อยู่ในระดับเทียร์ที่เป็น Gold กับ Silver นะคะท่านจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าซื้อบัตรเข้างาน Sport Day ก่อนใครนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษก็คือในส่วนของ BNK Token ที่ท่านถือเนี่ยยังสามารถนำมาแลกรับบัตรเข้างานSport Day ด้วยนะคะซึ่งจำนวนบัตรเนี่ยมีจำนวนจำกัดสำหรับการแลกรับจากใช้ BNK Token ในการแลกรับนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้ค่ะเรียกว่ามีโทเค็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนใช่ค่ะโอเคงั้นก็เตรียมสะสมโทเค็นกันเลยเนาะเพราะมีกิจกรรมที่ต้องใช้โทเค็นเยอะมากอ่ะต่อไปค่ะนี่รีเควสต์ว้าวอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ของ Fodea Group เลยใช่ไหมคะแล้วเราไม่เคยจัดขึ้นในเมืองไทยมาก่อนครั้งนี้เราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอีกครั้งอยากให้ลีนาแชร์รีเควสต์ซาวที่ญี่ปุ่นที่เคยผ่านมาค่ะมางานนี้เป็นโหวตให้มาเพนที่มาเป็นแฟนคลับตัวเองชอบหรือว่าเป็นโอชิคนตัวเองได้เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยแต่ว่าบางทีก็เมมเบอร์ก็มาไม่รู้ว่าเพนไหนเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3อะไรนี้แต่ว่าพวกเราก็มีเพนมันลอยกว่าใช่ไหมคะตอนนี้มันเพนเยอะก็เลยสามารถเดาไม่ได้ว่าเพนไหนจะได้เป็นอันดับที่1แล้วมันเป็นมีความตื่นเต้นของเมมเบอร์ก็ต้องซ้อมหลายเพนที่มาเราเคยเต้นมาทั้งร้อยเพลงเลยค่ะทุกเพลงค่ะต้องซ้อมทุกเพลงเพราะไม่รู้จะได้ติดอันดับเท่าไหร่แล้วก็จะติดไหมไม่ติดไหมก็ไม่รู้จริงๆก็เลยมันทำให้มันเป็นพวกเราก็ตื่นเต้นกับงานแสดงพิเศษของคันนั้นด้วยค่ะก็เลยนี่นะก็ไม่รู้ว่าเพลงคับทุกคนจะมาโหวตเพลงไหนแต่ว่าเพลงก็น่าจะอยากดูงานนี้มานานแล้วใช่แต่ตอนนี้ CGM ก็มาได้ออกเพลงซินซีแล้วก็มาได้เพลงมาขึ้นด้วยนี่นะกำลังหาเสียงอยู่ป่ะเนี่ยไม่ค่ะก็เลย
ขอผักด้วยนะคะผักโหวตเพลงด้วยนะคะก็จริงๆแล้วคือเป็นกิจกรรมที่ให้แฟนคลับได้โหวตเพลงที่ชอบใช่ไหมคะที่แบบว่าบางทีเมมเบอร์ของตัวเองเป็นเซนเตอร์ก็เชียร์คนไหนก็โหวตเพลงนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าในงานจะประกาศเป็นเพลงไหนได้อันนี้บ้างได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยต้องซ้อมใช่ค่ะต้องซ้อมทุกเพลงค่ะโอ้โหหนักหน่วงมากเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมารอดูแล้วกันนะคะว่ารูปแบบงานของที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะจัดขึ้นเราก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาอ่ะครูแอบเห็น BNK Token มาแล้วค่ะไม่พลาดไม่พลาดอย่างที่ลีนาบอกต้องมีการโหวตใช่ค่ะต่อไปนี้การโหวตใดๆก็คงจะหลีกเลี่ยงไปไม่ได้นะคะก็คือเราก็จะใช้ BNK Token เนี่ยนะคะเข้ามาโหวตเพลงที่ทุกท่านชื่นชอบแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยขึ้นมาแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนะคะก็หลักๆเลยในงาน Request Out เนี่ยในส่วนของ BNK Token ที่จะนำมาใช้1เลยก็คือเรื่องของการโหวตนะคะ2เนี่ยก็จะคล้ายๆกับคอนเสิร์ตก่อนหน้านี้งาน Spot Day หรืออะไรก่อนหน้านี้นะคะก็คือผู้ที่ถือตัว BNK Token ใน BNK Token Holder Program ที่อยู่ในระดับ Gold และ Silver ก็จะมีสิทธิ์ในการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต Request Out ก่อนใครเหมือนเดิมและยังสามารถนำโทเค็นที่ถือเนี่ยมาแลกรับบัตรเข้าชมได้เหมือนกันซึ่งก็จะมีจำนวนจำกัดเหมือนกันค่ะเยอะเลยมีโทเค็นก่อนมีสิทธิ์ก่อนอีกแล้วนะคะโอเคค่ะถ้างั้นก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะรีเควสต์สาวงานใหญ่ของเราต่อไปค่ะมีอีกออคชั่นออนไลน์ค่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอีกหนึ่งในหลายคำถามของหลายๆคนที่ถือ BNK Token มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทุกท่านก็น่าจะได้รับตัวออคชั่นโทเค็นนะคะที่ปล่อยไปทุกๆสิ้นเดือนนะคะก็สะสมกรรมกันไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเราจะมีการจัดงานออคชั่นออนไลน์โดยที่เราจะนำของสุดพิเศษนะคะจะเป็นอะไรยังไม่บอกเดี๋ยวน้องๆอาจจะต้องแบบทำการบ้านกันนิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เอามาเพื่อจัดประมูลนะคะโดยที่การประมูลเนี่ยก็จะใช้เหรียญออคชั่นโทเค็นที่สะสมกันมาในทุกๆเดือนเนี่ยมาประมูลกันในงานนี้ค่ะโอ้โหสุดๆไปเลยกับเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะตอนนี้เตรียมปากันเต็มที่นะคะ อยากได้อะไรก็เล็งๆกันไว้ได้เลยค่ะค่ะก็ยังไม่หมดไหนอีกงานนึงล่ะคะไปที่งานต่อไปนี่ First Generation Concertตบมือเสียงดังมากโอเคเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยละกันแฟนคลับก็รอนะคะเมมเบอร์ก็รอแล้วก็คิดว่าเป็นการที่เราจะมาร่วมสร้างความประทับใจร่วมกันละกันเนาะเป็นความทรงจำดีๆร่วมกันนะคะในคอนเสิร์ตนี้นะคะครูเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้ต้องมีความอบอุ่นแล้วก็ประทับใจอย่างแน่นอนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะก็จะเป็นช่วงน่าจะเป็นท้ายๆของปีแล้วล่ะในคอนเสิร์ต First Generation ในคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีเพลงสำหรับรุ่นหนึ่งด้วยที่มีการรีเควสต์กันมาก็มารอฟังว่าผลงานจะเป็นยังไงนะคะโอเคแอบนิดนึงค่ะครูมีอีกแล้ว BNK Token ขอโทษค่ะลืมตลอดเลยนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะคะในการเข้าซื้อบัตรเข้าคอนเสิร์ต First Generation ก่อนก็คือจะเป็นผู้ที่ถืออยู่ใน BNK Holder Program นะคะในระดับ Gold กับ Silver นะคะก็จะมีสิทธิ์ในการจองซื้อบัตรก่อนและสามารถนำโทเค็นเนี่ยมาแลกรับบัตรได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะโอเคค่ะลีนามีอะไรนะค่ะนอกจากงานอีเวนต์นี้ก็พวกเราก็จะมีมาซิงเวลาออกซิงเกิลจะมีงานจับมือด้วยนะคะแล้วก็เวลาออกอัลบั้มจะมีงานทูช็อตและซึ่งของ CJ Hotel นะคะตอนนี้มันประกาศไปแล้วว่าวันที่13 14สิงหาจะมีงานจับมือที่เชียงใหม่ฮอลล์นะคะของซิงเกิลที่4ของพวกเรา CJ Hotel นะคะแต่ว่ามีคนถามมาว่าจะมีงานจับมือที่กรุงเทพมั้ยก็มีแน่นอนนะคะน่าจะอยู่เข้าร่วมงานกับซิงเกิลที่12ของ BNK Hotel ด้วยค่ะขอฝากด้วยนะคะนี่โอเคนี่ก็คือของปีนี้นะคะเดี๋ยวครูจะแอบสปอยของปี2023นิดนึงนะคะก็ไปดูกันค่ะงานใหญ่ของเรานะคะที่เคยจัดขึ้นแล้วเมื่อปี2021นะคะปีนี้จะกลับมาจัดอีกครั้งก็คืองานจังเก้นค่ะ
นะคะจะเป็นการรวมเมมเบอร์ทุกรุ่นของ BNK นะคะแล้วก็ของ CGM ด้วยนะคะก็เป็นงานใหญ่ที่จะกลับมาอีกครั้งก็อยากให้แฟนๆรอติดตามนะคะต่อไปค่ะกรุ๊ปคอนเสิร์ตอันนี้ก็จะเป็นยูนิตต่างๆนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีอัลบั้มหรือมีซิงเกิลไว้หรือจะมีต่อยอดอะไรยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ของชลาลายจะมีอะไรต่อไปอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตามกันดูนะคะต่อมาค่ะโซโล่คอนเสิร์ตอันนี้เนื่องจากเมมเบอร์ของเราได้บ่มเพาะตัวเองได้แบบว่ามีการอยู่เรียนเทรนมาตั้งนานก็บางคนก็แอบผุดโปรเจกต์แอบทำโปรเจกต์โซโล่เดียวนะคะก็อาจจะมีคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้ติดตามกันก็เป็นพื้นที่ที่ให้เมมเบอร์ได้โชว์ศักยภาพของตัวเองนะคะก็เดี๋ยวอยากให้ทุกคนรอดูกันนะคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะคะและนี่คือทั้งหมดของพาร์ทมิวสิกและอีเวนต์นะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่ไทม์ไลน์นิดนึงนะคะก็งานเทรดดิ้งจะจัดขึ้นวันที่17ถึง19นะคะเดือนนี้เลยใช่จูนนี้เลยนะคะเดือนนี้เลยส่วนต่อไปของค่าของ CJ Hotel คอนนิจิวะ CJ Hotel Family จะเป็นจัดงานเดือนกรกฎาคมนะคะค่ะส่วนงานไฮทัชของไวล่านะคะจะจัดขึ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรอติดตามกันได้เลยต่อมาเป็น Indie Camp Concert ค่ะจัดขึ้นในเดือนออกัสค่ะแล้วก็ต่อมางานมัสซูรีค่ะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนะคะและงาน Spot Day จัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะและ Request Out นะคะจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งเดือนนั้นก็จะมีในส่วนของออคชั่นออนไลน์ด้วยเช่นกันอย่าลืมนะคะใช่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายปีด้วยคอนเสิร์ตใหญ่ของเรานะคะ First Generation Concert ค่ะเดือน December นะคะก็ให้ทุกคนรอติดตามชมกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเควันนี้ไม่หมดแค่นี้มีอะไรดีนะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครูรู้สึกอากาศอย่างอุ๊ยตายละยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดใช่ไหมคะลืมคุณชิวอีกแล้วค่ะโอเคก็เนื่องจากว่าโลกเราเนอะก็ปรับตัวไปสู่โลกดิจิตอลและโลกคริปโตเคอเรนซีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินมาพูดให้เราฟังค่ะเชิญคุณชิวค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จริงๆในพาร์ทของดิจิตอลของเรานะคะจริงๆเรามีในส่วนของดิจิตอลคอนเทนต์หลายๆอันที่ออนไลน์กันไปแล้วนะคะต้องบอกตอนนี้เราเนี่ยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมบันเทิงโดยทั่วไปเนี่ยหลายๆที่ก็เริ่มปรับตัวแล้วก็เริ่ม transform ตัวเองนะคะจากโลกของฟิสิกอลเนี่ยเข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ไม่หยุดแค่ physical event ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็กำลังก้าวเข้าสู่โลกของดิจิตอลเพื่อให้ทันแล้วก็ให้แบบทันยุคทันสมัยเหมือนกับเช่นคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของดิจิตอลเนี่ยทุกท่านน่าจะมี experience จากงาน G ที่ผ่านมาแล้วโดยการใช้ตัว BNK token ซึ่งอันนี้ถือได้ว่าเป็น digital asset ตัวแรกที่เราปล่อยออกมานะคะซึ่งการใช้งานไม่ได้ยากเข้าใจว่าทุกท่านน่าจะเริ่มคุ้นชินนะคะเป็นการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันก็ไม่ได้รู้สึกแตกต่างแต่อันนั้นคือท่านกำลังใช้บล็อกเชนอยู่โดยไม่รู้ตัวนะคะทีนี้เนี่ยขอสรุปภาพของตัวดิจิตอลตัว BNK Governance Token ที่เราออกไปนิดนึงนะคะว่าในส่วนของการใช้งานของเราเนี่ยที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของโพในเรื่องของการโหวตต่างๆนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นไปแล้วหลักๆประมาณ4โพนะคะตั้งแต่เปิดตัวมาเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็จะมีในเรื่องของวาเลนไทน์นะคะก็คืออยากให้ผู้มีส่วนร่วมแฟนๆผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะเข้ามาโหวตแล้วก็บางกิจกรรมเนี่ยอาจจะมีการโกวานันเล็กๆโกวานันคือจัดการเล็กๆแบบว่าโหวตว่าอยากจะให้น้องคนไหนได้ดอกไม้น้องก็จะได้โหวตในเรื่องของตัว
แต่งหน้าเป็นซอมบี้น้องฮูปก็จัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่น่ากลัวมากด้วยน่ากลัวมากด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของGE ซึ่งเป็นเรื่องของการโหวตใหญ่ของเราก็สำเร็จลุล่วงแล้วก็เรียบร้อยไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็กิจกรรมที่เพิ่งโพที่เพิ่งปล่อยออกไปเร็วๆนี้ก็จะเป็นในเรื่องของผ้าผีบอกทุกคนน่าจะติดตามผลกันแล้วนะคะว่าใครเป็นฆาตกรที่โหวตกันอยากให้ใครเป็นฆาตกรแต่ว่าตัวจริงจะเป็นอะไรยังไงก็ต้องไปติดตามชมในหนังภาพผีบอกกันนะคะและหลังจากงานวันนี้ที่จบลงนะคะเราก็จะปล่อยโพอีกโพนึงนะคะเพื่อที่อยากฟังเสียงของแฟนๆทุกคนนะคะว่าเราชื่นชอบนะคะกับกิจกรรมไหนมากที่สุดนะคะเราก็จะได้เตรียมสรรพกำลังของเราอย่างเต็มที่นะคะก็เข้ามาร่วมโหวตกันได้หลังจากจบคิดว่าน่าจะช่วงเย็นๆวันนี้น่าจะมีการปล่อยโพไปนะคะก็อยากฟังเสียงค่ะว่าทุกท่านคิดยังไงนะคะชอบอีเวนต์ไหนเลิฟอันไหนมากๆก็สามารถนำโทเค็นที่มีเนี่ยโหวตได้นะคะน้องๆก็จะได้เตรียมตัวแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆในการทำอีเวนต์ออกมาให้ได้ดีๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโพซึ่งมันก็จะมีการปล่อยโพแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ย ongoing ไปเรื่อยๆก็จะสลับกันทั้งในเรื่องของการเป็นโพที่แบบมาร่วมสนุกขำๆและอาจจะเป็นในเรื่องของโพที่อยากให้แฟนๆและผู้สนับสนุนทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยตัดสินใจหน่อยสิว่าอันนี้จะเป็นยังไงนะงานนี้อยากจะให้เป็นลักษณะไหนอันนี้มีแน่นอนก็รอติดตามได้ซึ่งจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนๆเรียกร้องมากเลยนะเพราะว่าครูว่าทุกคนอยู่กับ Forday Thailand มานานแล้วก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างอันนี้แหละจะเป็นพื้นที่ให้พวกเราได้มีแสดงความคิดเห็นกันนะคะก็อยากให้ช่วยกันโหวตเนาะค่ะใช่ก็เดี๋ยวจะมีปล่อยยาวๆกันไปตลอดนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการแลกรับเมอร์เชนไดซ์ผู้ที่ถือโทเค็นนะคะอาจจะรอคอยอยู่ว่าจะแลกอะไรยังไงได้นะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือของปีนี้เนี่ยทำรายแรกที่จะเปิดให้แลกรับเลยก็จะเป็นในงานมัสลีนะคะก็รอดูค่ะว่าโปรดักต์เป็นอะไรแต่รับรองว่ามีเงินซื้อไม่ได้ค่ะต้องมีเหรียญ BNK โทเค็นเท่านั้นถึงจะนำมาแลกรับได้นะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะคะนอกเหนือจากในเรื่องของการแลกแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นพูดถึงในส่วนของ BNK Holder Program นะคะสำหรับผู้ที่ถือเหรียญอยู่ใน Tier Gold และ Silver เนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าไลน์อัพกิจกรรมที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นสิทธิประโยชน์ที่แบบ Exclusive มากๆนะคะในการเข้าถึงแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมได้ก่อนใครนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งก็คือว่าในส่วนของคนที่ถือเทียร์ระดับสูงๆเนี่ยค่ะก็คือจะสามารถเป็นหนึ่งใน White Listingในการเข้าถึงดิจิทัลโปรดักต์ใหม่ๆที่เราจะออกนะคะเราไม่ได้หยุดกันแค่ BNK Token นะคะต้องบอกว่าเรายังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะเส้นทางของดิจิทัลแอสเซทต่างๆที่กำลังจะออกมานะคะและแน่นอนเลยว่าดิจิทัลแอสเซทที่หลายๆคนก็คือเดาแหละว่าเอ้ย BNK จะออกไหมจะออกไหมใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมมาแน่นอนนะคะก็คงพลาดไม่ได้กับตัว NFT ว้าว NFT นะคะ NFT มาแน่ๆนะคะแต่ NFT ของเราก็ไม่ได้จบแค่ว่า NFT แล้วแค่นั้นครูคิดออกอันนึงยังไงคะเดี๋ยววันนี้เป็นวันสำคัญอะไรคะครูวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรใครรู้บ้างติ๊กต๊อกครบรอบโอ้ยตบมือใช่ครบรอบเดบิวต์ก็วันนี้เป็นวันครบรอบเดบิวต์ปีที่5แล้วก็เป็นวันที่อะไรคะของ CJM มีไหมคะวันนี้เป็นวันครบรอบที่มาเปิดออดิชั่นรุ่น1ของ CJM ด้วยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันสำคัญขนาดนี้นะคะเราก็มีเรื่องสำคัญจะประกาศเหมือนกันค่ะเรากำลังจะมีสมาชิกคนใหม่ที่ผ่านการออดิชั่นมาแบบโอ้โหหนักหน่วงมากใช้เวลาระยะเวลาในการที่แบบว่าออดิชั่นเอ้ยไม่เรียกออดิชั่นดิต้องเรียกว่าคัดตัวคัดวะคัดเลือกคัดกันมานะคะก็อยากจะเปิดตัวสมาชิกคนใหม่ของเราเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวก่อนจะไปที่เราประดับจะขอเล่าถึงคนๆนี้ก่อนได้เล่ามาแล้วน่าจะเป็นแบบคนที่ทุกคนก็อาจจะคิดไม่ถึงว่าเป็นใครอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะข้างเวทีมีไหมคะไม่มีนะไม่มีใครมารอคิวนะไม่อยู่ในสคริปต์นะคะก็นะคะเราเนื่องจากวันนี้เป็นวันครบรอบ5ปีของเราแล้วก็ทั้ง CJM ที่เปิดตัวด้วยนะคะวันนี้เราก็จะเปิดตัวมาสคอตmascot mascot เรามี BNK ถ้า CJM มีนานแล้ว CJM มีอยู่ดูใช่พี่โมมีอยู่แต่ของเราก็เดี๋ยวขอรูป mascot ขึ้นเลยก็ได้ค่ะจะได้อธิบายให้ฟังแล้วมี mascot ด้วยแทนๆว้าวน่ารักมั้ยคะน่ารักมั้ย mascot ของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ
คาแรคเตอร์เขาเป็นเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆมีปีกเล็กๆอยู่ข้างหลังนะคะที่จะคอยโบยบินนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็เห็นหัวใจข้างบน2ดวงมั้ยคะเห็นค่ะอันนี้เป็นหัวใจคะหัวใจวันนี้มีคนทำผมเหมือนน้องนี่ด้วยหัวใจ2ดวงนี้นะคะก็คือหัวใจดวงนึงก็จะเป็นของน้องเมมเบอร์ทุกคนนะแล้วก็หัวใจอีกดวงนึงนะคะก็จะเป็นของแฟนๆที่อยู่ข้างหลังทุกคนนะคะก็เป็นเสมือนหัวใจ2ดวงที่เชื่อมกันส่งมอบความรักความหวังดีให้แก่กันนะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ซึ่งในส่วนของตัวมาสคอตของเราเนี่ยก็จะเอาไปต่อยอดก็ไม่ใช่มาคอธรรมดานะคะเราจะไปต่อยอดนะคะซึ่งอาจจะเป็นการรังสรรค์ผลงานจากน้องๆเมมเบอร์ศิลปินที่จะมาคอลลาโบเรชั่นกับตัวมาสคอตของเรานะคะแล้วก็จะออกเป็นดิจิตอลแอสเซทในรูปของ NFT ค่ะโอ้แสดงว่าเห็นน้องยังไม่มีสีแบบนี้ก็จะต้องให้น้องๆเมมเบอร์ของเรานะคะช่วยกันแต่งแต้มเติมสีสันนะคะเพื่อที่เขาไปโลดแล่นอยู่บนโลกของ NFT หรือว่าเป็นดิจิตอลแอสเซทของเราอีกตัวนึงค่ะซึ่งคนที่จะสามารถเข้าถึง NFT ตัวนี้ได้นะคะผู้ที่ได้รับการไวลิสติ้งเหมือนที่ได้กล่าวไปเมื่อ2สไลด์ก่อนก็คือจะเป็นผู้ที่อยู่ในตัว BNK Holder โปรแกรมเช่นเดียวกันนะเขาก็จะได้ตัวมาสคอตตามที่น้องๆเนี่ยช่วยกันออกแบบว่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวรอดูนะคะแล้วก็นอกจากตัวที่มาสคอตจะเป็นบนภาพของ NFT ที่เป็นดิจิตอลแอสเซทแล้วเนี่ยยังจะได้รับตัวฟิสิคอลของจริงมาสคอตตัวจริงๆด้วยไม่ใช่จบแค่บนดิจิตอลที่เห็นนะคะแล้วก็ของน้องเราเนี่ยน้องมาสคอตเราเนี่ยยังไม่มีชื่อนะเดี๋ยวแอบคิดกันก่อนนะว่าจะยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวเขาเนี่ยก็จะเขาเรียกอะไรคาแรคเตอร์ของ NFT ของแต่ละท่านที่ได้ไปเนี่ยจะเอาไปเป็นคาแรคเตอร์อวตารที่จะไปโลดแล่นอยู่ในโลกของ BNKverse ที่จะเกิดขึ้นในปี2023คนลุกครับคนลุกพูดเองขนลุกเลยค่ะขนลุกครับขนลุกครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย NFT ตัวนี้ไม่ได้มีแค่ไว้สะสมนะคะแต่เขายังสามารถต่อยอดเอาไปทำอย่างอื่นต่อไปได้อีกเป็นไงคะเป็นโลกเสมือนของเราว้าวอีกหน่อยเราก็จะมีน้องๆอุ๊ยเดี๋ยวสปอยหรือเปล่าน้องๆไปทำอะไรในเวิร์สนะเอ้ยอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวสปอยเดี๋ยวต้องรอดูแค่โหเป็นน้องมาสคอตนี่ก็ตื่นเต้นแล้วยิ่งถ้ามีน้องๆเข้าไปอยู่ด้วยนี่สุดยอดเลยจะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามค่ะโอเคค่ะก็ ในพาร์ทของดิจิตอลก็ประมาณนี้ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมหลังนี้ก็จะอัปเดตกันให้ทราบเป็นระยะค่ะโอเคว้าวมากเลยโนรินะว่ามามันมีเยอะมากค่ะใช่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆก็เดี๋ยวรอดูนะคะปีต่อไปปีนี้แล้วก็ปีต่อไปนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณทั้งคุณชิวและพี่รินามากนะคะเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านลงไปนั่งพักข้างล่างนะคะแต่ครูปิ่มคะครูปิ่มยังต้องอยู่กับพวกหนูสองคนบนเวทีนะคะทำไมล่ะคะคุณลูกไม่มีอะไรค่ะหนูแค่เหงาค่ะเหงาเหรอคะเหงาค่ะอยากให้แบบยืนประดับบารมีให้หน่อยเดี๋ยวคุยกับพี่ออมแป๊บนึงดีกว่าพี่ออมคะเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะเราตั้งใจฟังกันมากบอกเลยว่าอีเวนต์มาแบบจุใจใช่แล้วหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากใช่ไหมคะไม่ได้จัดกิจกรรมใหญ่ๆเลยนานมากก็สถานการณ์โควิดไงพลาดทุกอย่างไปจากเราโควิดตัวร้ายนะคะวันนี้เรากลับมาแล้วใช่เรากลับมาแล้วกลับมาแล้วอีเวนต์เพียบมากๆมาให้มากันให้สนุกไปเลยใช่ค่ะแต่พี่ออมสังเกตนะคะก็คือทุกๆอีเวนต์ของเราเนี่ยจะเห็นความพิเศษของเหรียญโทเค็นเข้ามามีบทบาทต่ออีเวนต์และกิจกรรมแทบจะทุกงานเลยใช่เลยได้ข่าวว่าพวกหนูก็มีนะคะโทเค็นเนี่ยใช่แล้วค่ะพวกเราก็เลยแบบอยู่อย่างนี้ค่ะหน้าแบบโอ้โหอย่างนี้เลยตลอดทั้งการรับฟังนะคะแต่ว่าทุกคนคะพี่ออมคะคือจริงๆเราไม่อยู่อะสังเกตมาตั้งแต่ตอนที่เรานั่งอยู่ข้างล่างแล้วค่ะยังไงว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นพี่จอบซังชีให้นินคนเก่านะถ้าเกิดว่าแบบผมขอสูตรหน่อยครับแปลว่าวันนั้นเป็นวันพิเศษจะต้องมีประกาศเลยแน่ๆแล้วหนูเห็นครูปิ่มอะมากับกระดานชนวนกระดานชนวนใช่กระดานชนวนมากับแท็บเล็ตของครูปิ่มเรายินดีมากแล้วครูปิ่มสปอยมาแล้วด้วยใช่หลุดไปนิดนึงแปลว่าวันนี้มีประกาศอะไรใช่ไหมคะครูปิ่มก่อนอื่นนะคะมีแท็บเล็ตแล้วก็ต้องมีสูตรด้วยอุ๊ยขอเชิญสูตรครูหน่อยค่ะได้เลยเอาล่ะเป็นทีมของครูปิ่มแล้วตายแล้วโอ้ดูอบอุ่นส่งมอบสูตรไปอีกส่งมอบสูตรไป
ย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้ด้วยโอเคค่ะ เพื่อให้ความตื่นเต้นนะคะไม่ขาดตอนนะคะเราขอมอบเวทีนี้ให้กับเซอร์ไพรส์จากครูปิ่มชิให้นินบีนเคเฟเรตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคนเชิญสูตรครูด้วยนะคะครูจะร้องไม่ใช่โอเคค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษเซอร์ไพรส์ก็ต้องมีนะคะครูก็อยากจะเชิญคนที่มาร่วมประกาศกับครูหน่อยครูต้องการเพื่อนน่ะครูต้องการเพื่อนเพราะว่าอากาศตรงนี้หนาวๆขอเชิญกัปตันทีมทั้งสองทีมค่ะ BT และ N5 ค่ะมีคนกรี๊ดมีคนกรี๊ดมาค่ะตะหวานปูเป้ปานเจนนิสค่ะคือตอนนี้หออุณหภูมิลดลงเลยอะค่ะวบหัวพวบพวบหนูยืนตามฝั่งหนูเลยลูกตะหวานตะหวานมายืนฝั่งนี้เลยเออใช่ใช่ฝั่งนี้อ๋อจอมันกลับโอเคค่ะคือตื่นเต้นใช่ไหมกัปตันก็ตื่นเต้นครูก็ตื่นเต้นเห็นกัปตันทีมมาแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ประกาศขึ้นทีมของเทนนีนะคะครูจะบอกว่าทุกคนตั้งใจมากๆทุกคนมีพลังอันล้นเหลือในวันที่พวกเรานั่งดูนะคะนั่งดูกันก็เห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นของหลายๆคนนะคะแต่คนที่จะติดทีมนั้นต้องเป็นคนที่มีความเหมาะสมในหลายๆด้านจริงๆนะคะแล้วก็เกิดจากการตัดสินของคณะกรรมการรวมไปถึงกัปตันทีมและรองกัปตันด้วยครูจะประกาศทีละคนนะคะใครที่มีรายชื่อขอให้เดินขึ้นมาแล้วยืนฝั่งอันนี้ประกาศทีมเลยใช่ไหมใช่ประกาศทีมเลยหนูอยากจะให้ประกาศทีมทีหลังเหรอคะขึ้นไปอยู่ตรงกลางว่าไอ้ทีมไหนไม่เป็นไรค่ะก็ยืนในฝั่งของทีมที่ครูจะประกาศเลยนะคะคนแรกป๊อปเปอร์ติดทีม N5 ค่ะป๊อปเปอร์ยืนฝั่งนี้เลยนะคะโอเคป๊อปเปอร์ต่อไปนะคะคนต่อมาคือเอิร์นติดทีม B3 ค่ะไม่มาไม่มาเอิร์นไม่ได้มาฝากบอกเพื่อนด้วยโอเคคนต่อมานะคะคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คุยเห็นความพยายามของเขามากๆนะคะเกรฟติดทีม BT ค่ะโอเคคนต่อมานะคะคนนี้ใครๆก็บอกว่าเขาน่ารักตลกเข้าฟังทีมอะไรดีคะได้ค่ะ N5 โอ้โหกระโดดตัวโยนมากโอเคยินดีด้วยคนต่อมานะคะคนนี้ใครๆก็บอกว่าเป็นเด็กผมสวยแพนเค้กค่ะ T
ทีมอะไรดีคะทำไมแฟนคลับเราเก่งจังอ่ะหรือว่าใจตรงกับกัปตัน N5 ค่ะคนต่อมาชื่อเป็นถ้าบอกก็รู้เนาะของกินโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตติดทีมอะไรดีคะออนตะโกน N5 ตามออนเลยค่ะ N5 ค่ะบีทีนี้หนาวไหมฝั่งนี้เขาอบอุ่นเลยนะเนี่ยโอเคคนต่อมานะคะมีนค่ะมีนพี่เชิญตะโกนว่าบีทีเพราะฉะนั้นก็บีทีค่ะเป็นเด็กที่ดูโตเป็นเด็กน้อยที่ดูโตมากๆนะคะก็ดีใจด้วยมีนดูโตจริงอ่ะจ้าโอเคคนต่อมานะคะคนนี้คิดว่าทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วนะคะว่าคือปายย่าค่ะทีมอะไรดีคะเห็นไหมทำไมมีสองเสียงอะทีมอะไรคะมันต้องเป็น B5 ไหมเนี่ยนักร้องอะค่ะเป็นนักร้องเหรอคะโอเคไปย่านะคะเนื่องจากมีสองเสียงก็ไปย่าจะอยู่ทีม N5 ควบ B3 ค่ะต้องเป็นเมมเบอร์ที่พร้อมจริงๆนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยตบมือหน่อยโอเคดีใจด้วยนะคะยืนตรงไหนดีหนูอยู่หนูอยู่ N5 ไงแล้วก็ BT ก็อยู่ N5 แล้วก็ BT N5 แต่ก็ BTโอเคคนต่อมาเรายังไม่หมดยังมีพื้นที่ให้อยู่นะคะใครดีย่าหยีค่ะย่าหยีทีมอะไรดีคะนั่นน่ะเป็นเสียงเดียวเลยแฟนบอกว่า BT ค่ะใจกับสมาชิกเพิ่มด้วยนะคะแถวน้อยมากเย้โอเคคนต่อมาค่ะยังมีอีกนะคะคุมโทนนะคุมโทนนิดนึงอะคุมโทนคุมโทนเนาะเออทำไมล่ะเราเลือกเอ้ยคุมมั้งโอ้จริงเลือกได้ถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูคนต่อมาสิจะมีใครแบบว่าผิดธีมไหมคนต่อมานะคะแพมแพมค่ะเดาไม่น่ายากนะคะครูเดาไม่ยากอ่ะใช่ไหมทีมอะไรคะถูกต้องนะครับเชิญค่ะแพมแพมคาแรคเตอร์ชัดจริงๆดูกัปตันเป็นผู้นำโอเคค่ะคนต่อมานะคะใครดีนะคะฮูปค่ะและฮูปทีมอะไรดีคะทีมอะไรดีคะโอ้ยมีสองเสียงอีกแล้ว เพราะฉะนั้นฮูปนะคะอยู่ B3 ควบ N5 ค่ะอ
ชิญค่ะหมดแล้วดีไหมยังไม่หมดค่ะอีกหนึ่งคนนะคะรัตตาค่ะรัตตาทีมอะไรดีคะลองเลยลาตีดีใจด้วยรัตตาอยู่ N5 ค่ะเป็นลมไปแล้วค่ะหนึ่งประคองหน่อยประคองหน่อยดีใจด้วยนะคะทุกคนน่าจะเห็นเส้นทางและความพยายามนะคะของรัตตานะคะก็ดีใจด้วยโอเคปรบมือให้กับทุกคนบนเวทีนี้ค่ะครูก็อยากจะให้กัปตันทีมทั้งสองทีมนะคะได้ฝากอะไรถึงน้องๆที่อยู่บนเวทีและคนที่ยังอยู่ข้างล่างด้วยนะคะก็เริ่มจากทีมไหนก่อนดีโอเคอ่ะโยนมาทางปันปันรู้ไหมโดนโยนปันก่อนละกันค่ะค่ะก็ยินดีกับทั้ง5คนจริงๆมีพี่เอิร์นอีกคนนึงด้วยที่ได้ติดทีมในครั้งนี้นะก็จริงๆที่เลือกเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนเหมาะสมกับช่วงเวลาณตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะหาคนที่แบบว่ามาเป็นตัวแทนพี่ๆหรือว่ามาเป็นตัวเสริมแต่ว่าอยากหาคนที่แบบจะขึ้นมาเป็นเมมเบอร์ทีม B จริงๆแล้วก็จากการแต่งตัวก็สัมผัสได้ว่าทุกคนคือแบบว่าทีม B ตะโกน ใช่อันนั้นก็คือสิ่งที่สัมผัสได้เหมือนกันจากการที่ตอนสอบว่ารู้สึกว่าทุกคนแบบว่าทีม B ตะโกนก็เลยแบบว่าอยากทำงานด้วยกันให้อยากให้น้องๆทั้ง5คนได้ขึ้นมาเป็นทีมด้วยกันแล้วก็ทุกคนทำได้ดีมากๆทั้งที่ผ่านมาด้วยที่แบบว่าความพยายามทั้งหมดแล้วก็แบบการทำงานความแบบว่าจำท่าหรืออะไรต่างๆรู้สึกว่าทุกคนเหมาะสมมากๆแล้วก็ยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ถึงน้องๆก็ถึงน้องๆที่จริงๆเอาจริงวันที่สอบอะปันรู้สึกภูมิใจกับน้องที่เคยมาซับทีม B ทุกคนเลยนะเพราะว่าเราก็เห็นมาตลอดอะไรเงี้ยภูมิใจจริงๆแล้วก็แบบว่ารู้สึกตื้นตันที่ได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนแบบว่าไม่เหมาะสมนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กับณช่วงเวลาตอนนี้พี่เชื่อว่าแบบว่าน้องๆทุกคนพัฒนาไปได้อีกเยอะมากๆแล้วถึงตอนนั้นน้องๆทุกคนจะได้ขึ้นมาแบบว่าอย่างแบบว่าเต็มภาคภูมิจริงๆพี่ก็ยังรอต้อนรับน้องๆทุกคนอยู่เหมือนเดิมก็ถ้าน้องพร้อมเมื่อไหร่พี่ก็จะเอาน้องเข้ามาแน่นอนก็พี่ก็รอน้องๆทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับโอเคค่ะขอบคุณปันนะคะตามมาว้าวสายหวานมาค่ะปันพูดดีมากเลยค่ะก็อย่างแรกก็อยากจะขอยินดีนะคะกับทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่พยายามแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนตัวเองมาเสมอแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันที่สอบมีหลายๆคนที่ทำให้เราตกใจแล้วรู้สึกว่าว้าวน้องพัฒนาขึ้นมามากๆเลยค่ะก็รู้สึกขอบคุณน้องทุกคนมากเลยนะคะที่พยายามอย่างหนักแล้วก็ขอยินดีกับน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้มาติดทีมแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าก็ยังต้องมีอะไรให้ฝึกฝนพอเริ่มจะได้มาเข้าทีมแล้วก็น่าจะมีอะไรให้ฝึกฝนอีกเยอะแน่ๆเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเตรียมใจไว้ให้พร้อมนะคะเตรียมฟิตร่างกายไว้เลยค่ะแล้วก็อาจจะบอกน้องๆทุกๆคนด้วยอย่างที่ปันบอกว่าน้องวันที่น้องสอบก็คือน้องก็ทำเต็มที่ของน้องแล้วแต่ว่าณทามมิ่งตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้พร้อมมากที่จะเข้ามาซับขึ้นทีมของเรานะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนก็สู้ๆเหมือนกันค่ะพยายามแล้วก็พี่จะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตน้องๆทุกคนแล้วก็รอถึงวันที่น้องๆแบบว่าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วพวกเราอยู่กันเป็นแบบพี่น้องมากๆนะคะแล้วก็ครูก็เชื่อว่าหลายๆคนเทรนนี้ก็น่าจะมีคำถามหลายๆอย่างที่แบบว่าเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยซึ่งกัปตันก็บอกว่าหลังไมค์มาคุยกันไม่อยากคุยกับน้องทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มีอะไรมาคุยได้เสมอเหมือนเดิมเลยครับใช่เพราะว่าทุกคนจริงๆเราลุ้นให้ทุกคนได้ให้หมดเลยด้วยเนาะก็แต่ว่าก็ต้องดูตามความเหมาะสมอย่างที่บอกส่วนเราว่าติดตรงไหนอะไรยังไงเราอยากทราบยังไงก็มาพูดคุยกับพี่ๆได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนบนสเตจนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับเซอร์ไพรส์หมดยังยังแต่ว่าครูก็ต้องการคนมาเซอร์ไพรส์กับครูด้วยลีนามาแล้วขอเชิญลีนาค่ะเรามีเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะลีนามีซัพพลายอีกเหรอคะเซอร์ไพรส์คือลีนาก็ไม่รู้โอเคค่ะเรามาดูที่จอกันดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อเชอปางอารีกุลค่ะจะพยายามให้ดีที่สุดในการที่จะไปยืนอยู่ในจุดที่ไม่สามารถมีใครทดแทนได้ค่ะพวกเรา BNK Korea ชอบร้องเพลงชอบเต้นหนูก็เลยมาดีทางด้านนี้มีความฝันว่าอยากเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแต่ก็อายไม่กล้าสักทีก็อยากมาลองโอเคได้เวลาอ้าแขนต้อนรับ New Generation นะคะก็เมื่อกี้ดูวิทยาไปก็น้ำตาซึมละเห็นพวกเรานะคะก็เป็นการเปิดสกัดต้อนรับนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะก็อยากให้ใครที่มีความสามารถแล้วทักมาถามครูตลอดเลยว่าต้องทำยังไงคะเริ่มต้นยังไงครูก็เลยบอกว่าเริ่มต้นจากการเข้ามาสมัครค่ะก็อยากให้ทุกคนที่มีใจรักนะคะรักความเป็น48รักความเป็นไอดอลนะคะพวกเราอ้าแขนต้อนรับอยากให้มากันเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนจริงๆนะคะ
พี่ดีนาฝากอะไรไหมคะค่ะก็สำหรับ CJ Hotel นะคะตอนนี้มามีแค่รุ่น1แล้วก็มา3ปีแล้วแล้วก็ได้รับรุ่น2มาด้วยก็เลยอยากให้คนที่มาออดิชั่นของ CJ Hotel ก็มันตั้งใจซ้อมแล้วก็มีความพยายามเต็มที่กับ CJ Hotel ด้วยนะคะเพราะว่าพวกเรา CJ Hotel เป็นมีความน่ารักสดใสแล้วก็พยายามเต็มที่ตลอดแล้วก็มีความอบอุ่นด้วยนะคะก็เลยพวกเราก็ยินดีต้อนรับกับคนที่มาออดิชั่นทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจให้อยู่นะคะสู้ๆนะคะเย้ขอเสียงปรบมือค่ะก็อันนี้นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่26เดือนนี้เลยนะคะก็ส่วนจะออดิชั่นเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวจะมีประกาศให้ทราบอีกทีนึงนะคะโอเคเอาล่ะวันนี้เป็นวันสำคัญอะไรนะคะลีน้าเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันก็วางครบรอบเดบิวต์5ปีแล้วก็วางครบรอบงานเปิดออดิชั่นรุ่น1ของ CJ Hotel ด้วยค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นเรามาเบิร์ธเดย์กันหน่อยดีกว่าไหมต้องมีเค้กแล้วล่ะไม่มีค่ะไม่มีเค้กหรอกค่ะมีนะโอเคค่ะขอบคุณเชนินทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นหนูอยากมีแบบมีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกค่ะครูปิ่มพี่ดีนะคะก็อยากจะแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะที่ติดทีมในวันนี้ด้วยขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆหน่อยค่ะแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับน้องๆคนที่ยังเป็นเทรนนีอยู่นะคะก็พยายามต่อไปนะคะสักวันนึงมันจะต้องมีวันของเราแน่ๆนะคะโอ้โหวันนี้มาอยู่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องใช้เวทีใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเมื่อกี้คือคนหนึ่งแน่นเลยบนเวทีนะคะก็ดีใจที่มาซัพพอร์ตกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำการแบบว่าวันนี้ไม่เป็นวันพิเศษใช่ไหมคะพี่ออมใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาถ่ายรูปร่วมกันก่อนใช่เราจะมีแบบว่าถ่ายรูปหมู่ก่อนนี่นะคะใช่ค่ะก็ก่อนที่เราจะไปถึงเซสชั่นถ่ายรูปกันนะคะก็มาอยู่กับพี่ออมนะคะหวังว่างานแถลงข่าวในวันนี้นะคะทุกท่านจะได้รับข้อมูลและรายละเอียดกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของพวกเราจะทำให้แฟนคลับทุกท่านพึงพอใจค่ะโอเคค่ะเราไปเข้าสู่ขั้นตอนถ่ายรูปดีกว่านะคะซีนแรกนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะคะพี่จ๊อบซังนะคะครูปิ่มพี่รีนาแล้วก็คุณชิวบนเวทีเลยค่ะเรียนเชิญค่ะเชิญตรงเซ็นเตอร์เลยค่ะยืนเซ็นเตอร์เลยค่ะโอเคค่ะขยับนิดนึงค่ะแชร์เซ็นเตอร์นะคะเลิศค่ะโอเคค่ะลำดับต่อไปซีนที่2นะคะเดี๋ยวเรียนเชิญยังยืนอยู่ทั้ง4ท่านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เชิญกัปตันเชปรางนะคะแล้วก็กัปตันทีมและรองกัปตันทีมรองกัปตันทีมนะคะทั้ง4คนนะคะขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะพี่ออมนะคะพี่เชิญนะคะปัญจนิตพี่ตะหวานนะคะแล้วก็พี่เป้ค่ะมาเติมด้านขวาได้นะคะเราจะได้สมดุลนะคะโอเคสวยงามและทรงพลังมากค่ะกรุ๊ปช็อตนี้นะคะพลังแห่งผู้บริหารและกัปตันนะคะ ค่ะยิ้มค่ะหนึ่งสองสามยิ้มค่ะอ
ค่ะกล้องถัดมาค่ะ1 2 3ย่อค่ะสวยงามทรงพลังค่ะโอเคค่ะลำดับต่อไปนะคะการถ่ายรูปซีนที่3นะคะจะเป็น All Member ด้วยกันสิคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนักแสดงจากทั้ง2เรื่องนะคะทั้งชีสซิสซี่แล้วก็ซิสเตอร์ซิสซี่ไปเลยสิคะชีสซิสเตอร์นะคะแล้วก็ภาพผีบอดนะคะเชิญบนเวทีนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์นะคะเชิญหน้าเวทีได้เลยค่ะถ่ายรูปร่วมกันทุกคนเลยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะโอเคค่ะนักแสดงเชิญบนเวทีนะคะประกบซ้ายขวาได้เลยนะคะเพื่อนๆท่านอื่นนะคะเชิญหน้าเวทีเลยค่ะหน้าเวทีได้เลยค่ะลุกเลยค่ะลุกเลยโอเคเชิญหน้าเวทีเลยค่ะเชิญเลยค่ะยืนเลยค่ะยืนเลยค่ะไม่ต้องแย่งกันค่ะได้ถ่ายทุกคนนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะสาวๆนะคะสักส่ง 3-4 แถวนะคะได้นะคะมาข้างหน้าเพื่อนได้เลยค่ะให้ตัวเล็กอยู่หน้าเลยนะคะตัวสูงยืนข้างหลังนะคะรุ่น1เชิญบนเวทีเลยค่ะรุ่น1เชิญบนเวทีนะคะโอเคตอนนี้เฟรมกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะได้ไหมคะคุณพี่ต้องซ้อนนะคะซ้อนมาข้างหน้าอีกสักแถวหนึ่งนะคะได้ไหมคะซ้อนไหล่กันนะคะซ้อนไหล่กันเพื่อความสวยงามนะคะมาค่ะสามสาวค่ะโอเคค่ะไหลซ้อนไหลนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วแถวด้านหน้าย่อนะคะพร้อมนะคะ1 2 3ตอนนี้ยังไม่สมดุล นะคะฝั่งซ้ายนะคะขยับบล็อกกิ้งกันสักนิดสักหน่อยนะคะโอเคสวยงามค่ะไหลซ้อนไหลนะคะโอเคค่ะพร้อมนะคะนะคะโอเคค่ะ1 2 3
อีกกล้องนะคะอ่านรูปก่อนก็ได้ค่ะ1 2 3พักเข่ากันค่ะพักเข่าค่ะ1 2 3ค่ะกล้องหลังค่ะเดี๋ยวกล้องหลังเองนะคะทุกคนมองไปไกลๆนะคะมองไปไกลโพ้นนะคะพร้อมค่ะ1 2 3ขอบคุณค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็พวกเราขอฝากกิจกรรมทุกอย่างตลอดทั้งปีนี้นะคะทั้งในส่วนของภาพยนตร์ซีรีส์คอนเทนต์และอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะฝากแฟนๆทุกท่านนะคะติดตามและร่วมสนุกกับพวกเราในกิจกรรมด้วยค่ะแล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเราขอเรียนเชิญเค้กวันเกิดด้านหน้าเลยนะคะเฉลิมฉลองนะคะวันครบรอบนะคะ BNK48 นะคะกินได้ไหมกินได้เค้กจริงฮีแฮปปี้อ้าวร้องไม่ตรงจังหวะซะด้วยก็เป็นเหมือนวันครบรอบของ BNK48 นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันมานะคะเราลืมไม่ได้แน่ๆเลยนะคะเค้กสวยงามสีสันสดใสนะคะเย้โอเคค่ะเดี๋ยวลำดับถัดไปเมมเบอร์ทุกคนคะเราจะมาร่วมกันส่งพลังเพื่อดับเค้กนะคะเป่าเค้กแบบเป่าทิปเป่าเรียบร้อยแล้วขอบคุณกัปตันเชอร์ปรางค่ะ งานไวนะคะงานไวเย้ มาค่ะทุกคนคะกรุ๊ปช็อตสุดท้ายนะคะร่วมถ่ายรูปกับเค้กแอนนิวเซอรี่ BNK Forest กันค่ะยินดีเรามาถ่ายรูปด้วยกันนะคะเมมเบอร์ทุกคนค่ะร้องเค้กเอาไว้ค่ะร้องเพลงค่ะเลยยืนเลยขยับเข้ามาด้านหน้าก็ได้นะคะเด็กโอเคค่ะพร้อมนะคะเฟรมครบไหมคะคุณพี่พร้อมนะคะเดี๋ยวเราแย่พร้อมกันนะคะ1 2 3แย่1 2 3แย่อีกสักช็อตนะคะอีกสักช็อตร้องตรงกลางนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้รับอะไรเพิ่มไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้และปีหน้านะคะรวมทั้งเป็นวันที่สำคัญด้วยเนาะพี่ออมพี่ออมอยู่ไหนเนี่ยน้องมาอยู่ไหนมาอยู่นู่นและที่สำคัญต้องขอขอบคุณทาง SF Cinema นะคะโรงภาพยนตร์ Mastercard Central World นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะคิดถึงการดูหนังที่สะดวกสบายต้องคิดนึกถึง SF Cinema นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วย
วันนี้พวกเราก็ทำหน้าที่สำเร็จลุล่วงแล้วด้วยดีทุกคนไม่โฟกัสเราแล้วโฟกัสเค้กแล้วตอนนี้ก็วันนี้ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะรวมทั้งสื่อมวลชนทั้งหลายนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ดิฉันมาอยู่บินเคฟอร์ดิเอทดิฉันออมซีเจมฟอร์ดิเอทค่ะหมดหน้าที่ในวันนี้แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ